เปลี่ยนเสื้อทันไหมเสื้ออยู่บนรถเลยทีกูหลุดปากเลยไปวะเฮ้ยใช่ปะวะหลุดปากเลยไปวะทีทำเป็นแอดเปิดตัวแหมเดินไปทักคนนั้นคนนี้ในสนามซ้อมมาเถอะกับน้องกับนุ่งอะทำเป็นปิดนะทำเป็นไม่เนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะเราแบบเนี่ยนะไม่พอใจเขานะคุณธงชัยนะคุณไปเปิดตัวนะแล้วคุณก็ส่งให้โค้ชรุ่นพี่บีจีคุณมาทำงานแทนคุณวันนี้นะโอ้มีคนถามมาเพียบเลยโค้ชธงเปิดตัวเหรอครับโค้ชธงเปิดตัวเหรอครับก็เรานี่ไงเราเอาคลิปขึ้นยังนี่ไงคือเราให้ดูเลยนะนี่คือเพิ่งเปิดตัวเมื่อ10นาทีที่แล้วก็คือตอนเวลาสัก1ทุ่มโดยประมาณ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 นะฮะนี่บอยสุภชัยคุณมั้ยพี่คุณมั้ยบรรยากาศนี้บรรยากาศคุณนะบรรยากาศนี่นี่ทำไมถ้าเกิดเอาฮาสะดุดซะหน่อยมั้ยสะดุดแบบหน้าคว่ำซะหน่อยมั้ยเอาฮาหน่อยเนี่ยการเปิดตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าสุดท้ายแล้วจริงๆพี่ธงคุมได้จริงๆเหรอเพราะวันนั้นแกพูดเองที่คุยกันที่คุยกันว่าอธิบายให้ฟังเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ด้วยมันมีมุมที่พี่ธงสามารถยืนข้างสนามและคุมทีม BG ได้แบบ 100% เอาละเดี๋ยวเราว่ากันนะเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้คลิปเนี่ยต้องบอกแฟนๆก่อนนะว่าเปิดตัวผ่านทางโซเชียลอย่างเป็นทางการของ BG เขาเองแล้วเราก็เอามาพูดคุยกันตามหลังเพราะว่าก็ต้องเป็นเค้าเรียกเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติให้กับสโมสรเขาก่อนแต่ว่าถามว่าส่วนตัวเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้อ่ะฉันรู้มาสักประมาณ2เดือนเอ้าเอ้าก็วันที่นั่งคุยกันวันที่นั่งคุยอันนี้ไม่อย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งไอ้บอลอันนี้บอกก่อนนะคือผมนั่งคุยกับพี่ธงแล้วก็คือคุยกันยาวอ่ะคุยตรงเนี้ยหนึ่งแต่รู้ก่อนหน้านั้นแต่คือมาคุยละเอียดคือตรงเนี้ยและเจ้ไม่อยู่แล้วใช่ใช่เพราะเจ้ไม่อยู่แต่คือผมอ่ะพี่ธงบอกบอลมันเป็นเดียวนะที่พี่พูดกับบอลเนี่ยเพราะบอลคือ BG แล้วเราคุยกันตลอดนะถ้าหลุดมึงคนเดียวนะเนี่ยผมรักษาความลับทุกคนได้ดีอีนี่ยังไม่รู้เลยไม่รู้จริงไม่รู้จริงเอ้าตามนี้นี่คือเกริ่นอินโทรของเรานะกับรายการเราเส้นฟุตบอลไลฟ์กลับมาประจำหน้าที่แล้วหลังจากหายหน้าไปเป็นเดือนเลยกูเนี่ยนะแมนยูแหมถ้าเป็นหัวเราะก่อนหน้านี้มึงก็เงียบเลยวะไอ้บอลเอาวันนี้อยู่กับเรา3คนนะพี่บอลกองสนามโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็เจ๊ดำเช่นเคยกับรายการของเราตรงนี้ทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดไลค์ใครที่ยังไม่ subscribe channel ของเซนฟุตบอลฝากกดซับให้ด้วยนะจะได้คอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วก็กดแชร์กันไปด้วยกันแล้วกันแต่วันนี้ที่เราได้โค้ชจุ่นมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ดำอยากมาทำงานมากเพราะว่าแจ้งทีมงานว่ารีเควสเลยพี่จุ่นขอพี่จุ่นเลยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งโค้ชปฏิหารต้องใช้คำนี้นะโค้ชปฏิหารนะคือเป็นถ้าปฏิหารอเกนด้วยนะพี่เพราะว่าครั้งแรกถ้าใครเคยดูพี่จุ่นคุมทีมสมัยคุมเชียงรายไอ้ปีนั้นน่ะรอดแล้วพอกันเลยกับเกษตรณตอนนี้และอันนั้นคุมได้รอดแล้วทีหนึ่งนั่นคือลีกสูงสุดนะจนทำให้เชียงรายเนี่ยยังอยู่ลีกสูงสุดจนถึงณวันนี้ครับและล่าสุดเกษตรเจ๊เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะเจาะอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราไว้ก่อนนะจ๊ะเอานิวซูซูกิเรดเดอร์เจครอสโอเวอร์ท้าทายทุกท่านขอบพระคุณไปด้วยนะสำหรับเอานิวซูซูกิเรดเดอร์เจแล้วจ้ะอย่างที่บอกไปอยากคุยอะไรกับพี่จุนอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาส่วนเรื่องของพี่ธงกับ BG หรือเรื่องของไทยลีกเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บกันไปวันนี้น่าจะเข้มข้นพอสมควรเลยครับนะพี่บอลเอาเลยที่คุณจั่วไปแล้วกับพี่จุนที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือเกษตรศาสตร์ตอนที่พี่จุนมาคุมนะฮะก็ต้องบอกว่ารับงานต่อจากทางโคโย่พี่โย่งก็ไปเป็นพนักเทคนิคให้กับทางนครศรีนะและพี่จุนเข้ามาคุมตอนนั้นน่ะอันดับเท่าไหร่พี่เท่าเดิมก็มันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ป่ะใช่แล้วไม่ขยับเลยประมาณ13 14แถวนั้นมั้ย16เลยมั้ย17เนี่ยอยู่ประมาณนี้มาตลอดก็คือโซนเลสโซนอ่ะพี่มีเวลา10นัดโอ้โห10นัดก็คือเหลืออยู่10นัด10เกมแล้วคะแนนที่ต้องการคือราชประชาก็เหนือกว่าเรานะตอนนั้นมีชัยนาทนะครับแล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดนะมีอีกทีมนึงน่าจะเป็นอยู่นะเดี๋ยวไล่ก่อนชัยนาทเหนือเราสุพรรณปราการสุพรรณปราการคือ3ทีมเนี้ยคือเขาไม่พลาดเลยแล้วเราก็พลาดบ่อยคือณตอนนั้นถูกไหมพี่ใช่ณตอนนั้นคือไม่พลาดเลยใช่คือเราเห็นปัญหาแล้วแหละว่าต
ัวผู้เล่นเราแมตช์แรกที่พี่ไปรับงานแหละเจอสมุทรปราการแล้วมันตัวผู้เล่นเราโอเคเราก็เซตทีมมีเวลา3วันเซตทีมเราไปเยือนสมุทรปราการเสมอสมุทรปราการก็โอเคประทับใจที่ว่าเด็กผู้เล่นปรับแทคติกได้เร็วแล้วก็รับงานที่แบบรับข้อมูลจากเราไปใช่ใช่แต่ปัญหามันก็เกิดอ่ะคือผู้เล่นตัวหลักอ่ะพี่บูเองตัวหลักที่ใช้งานพี่บูเจ็บเลยไอ้พิทบูเนี่ยนะต้องบอกนะเป็นตัวที่แบบเป็นเดอะแบกได้คนนึงนะใช่ในทีมทุกทีมอ่ะใช่ไหมที่เราอยู่ระยองคือเทคนิคเขาได้นะครับแล้วเหนือกว่าเด็กไทยแน่มีเขาก็คือแบกเราแต่พอมันเสียไปคนนึงเนี่ยวิธีการเล่นมันเปลี่ยน2เกม3เกมหลังเราแพ้รวดเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยถามตัวเองละมาจะช่วยอะไรเขาได้มั่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็นึกกลับไปถามพี่โยงแม่ทิ้งอะไรไว้ให้ผมวะแซวพี่โยนะก็คือแย่กันแหละแต่ในมุมกับกันอ่ะเราก็รู้แล้วเรามาเราเพื่อแก้ไขเงี้ยแต่ก็ต้องบอกกับเด็กๆก่อนว่ามาเนี้ยเราลงเรือลำเดียวว่าเรือมันจะจมแล้วแหละถ้าพี่พายคนเดียวอ่ะไม่ได้หรอกเออแต่ทุกคนไม่ช่วยกันอ่ะแม้ทั้งผู้บริหารเองแฟนบอลไม่ได้เยอะนะแต่ก็มีเชียร์เราอยู่เนี่ยคือสิ่งนึงที่มีกำลังใจในการทำงานเราก็เอาทีมงานไปลง 3-4 คนทุกคนช่วยกันทำงานหนักแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เห็นผลอะแต่ละเกมกว่าชนะได้มาชนะอุดรผลการแข่งขันมันยังไม่ได้ไม่ได้เลยคือแล้วมันเครียดทุกครั้งอะที่แข่งขันเสร็จอะคือวิธีการเล่นกว่าจะชนะอุดรอะ3-0นั่นคือปลดล็อกชนะนั่นคือเกมแรกที่ปลดชนะใช่ผ่านไปกี่เกมพี่โหผ่านไป6เกมโอ้โหหกเกมพี่จุ๋มมีเวลา10เกมใช่ผ่านไป6เกมแล้วชนะเกมที่6เกมที่7พอชนะอุดรได้เราทีนี้อีก2เกมจากนั้นเราไม่แพ้ใครละเราไปเยือนแพ้เรากลับมารับพี่ยงนครเจอเด้งนี่แหละโอ้แล้ววันนั้นเป็นอะไรที่ดูเดือดมากถ้าวันนั้นชนะพี่ยงได้เราก็จะรอดละก็มีโอกาสแล้วแต่มันก็แพ้ไอ้เสมอได้แต้มนึงแล้วมาอันที่อันตรายที่สุดคือเราไปเยือนระยองแพ้ระยอง 3-1 ยับเลยวันนั้นยอมรับว่าเปิดเกมแรกเต็มที่คือพร้อมลุยเหมือนกันนะพร้อมแรกมันมั่นใจได้แล้วบทสุดท้ายมันตรงนั้นแหละเป็นวันที่แล้วมันจะหยุดสงกรานต์เราเครียดสุดๆแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วสงกรานต์กลับมาทำไงดีเด็กมันก็ต้องกลับบ้านอ่ะเราต้องซื้อใจกันอ่ะเราก็วัดใจเลยอ่ะปล่อยให้4วันนะหยุดเลยสงกรานต์4วันปล่อยเผื่อแล้วปกติใช่ปกติเนี่ยเขาจะเรียกกลับมาก่อนถึง13 14เนี่ย15มันต้องมาได้แล้วเราไปตามดูเพจแต่ละทีมที่เขาปล่อยสุพรรณปล่อยแค่2วันสุประการปล่อย2วันทีมหนีตายรับชาปล่อยวันเดียวมีเรานี่แหละปล่อยเยอะสุดเลย4วันแล้วเราก็จะตายอยู่แล้วแหละเราก็เฮ้ยจะถามว่าในมุมกับกันเรารู้แล้วว่าเรากลับมาจะทำอะไรจับเทสเลยเทสโยโย่เทสปี๊ดเทสเลยเป็นไงบ้างพี่เด็กทำได้ดีทุกคนอยู่ในวินัยแปลว่าการที่เรายืดหยุ่นให้เขาเนี่ยเขายิ่งเกรงใจเรายิ่งดูแลตัวเองมาเพื่อจะมาช่วยเราที่เหลือมันประทับใจพอผลค่าเทสออกมาทุกอย่างผลเทสออกมาดูดีเรารู้แล้วเอ้ยเรามีเวลาจากนี้จะไปทำอะไรบ้างประทับใจเลยว่าเอ้ยเราเซตทีมได้เด็กมีไว้ไหนเอาสู้ผู้บริหารเรียกคุยโค้ชจุนครับ2เกมนี้อยากได้แค่3แต้มได้ไหมเราน้ำตาซึมเลยสามแต้มนี่พอไหมพี่ไม่พอยังไงก็ตกแต่หมายถึงว่าเขาขอเขาขอว่าเอ้ยอย่าให้มันศูนย์แต้มแล้วกันอะไรอย่างงี้งั้นก็เท่ากับว่าผู้บริหารเนี่ยเข้าใจแล้วยอมรับแล้วทำใจแล้วใช่ใช่ก็คือคุยกันเราก็ห่วงว่าเราจะโดนระนองแซงไหมเราก็มองว่าเออโอเคเรารับปากสองเกมนี้ผมเชื่อว่าผมทำได้นั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายแล้วเกมที่มันพลิกที่สุดคือเราเซตทีมไปเล่นสุพรรณนี่แหละโอกาสเยอะมากแล้วใช้โอกาสเปลืองเราจะโดนสุพรรณพอครึ่งหลังมาเกือบจะโดนแล้วก็เด็กกลับมาได้นาที87มั้ง82เกือบสุดท้ายเกือบนาทีบาปอ่ะใช่ใช่เราก็เออเฮ้ยพอชนะเกมนั้นเราก็ยังมองว่าโอเคเออเรามาอยู่นี่เราได้มา10แต้มนะโอเคประทับใจแล้วตามที่สัญญากับผู้บริหารเรื่องสองนัดเลยขอ3แต้มแล้วได้แล้วด้วยอ่ะมันก็ผ่านกดดันแล้วแต่ในบุ้มกับกันเราไม่ได้ไปมองสูตรประการเราไม่ได้มองไอ้ราชประชาเพราะ2ทีมนั้นเป็นมาทีมลุ้นผลกันหันเขาไม่ได้ชนะใช่สูตรประการวันที่ส่งกล้องห้วยไร่ใช่ที่ลงไปวิ่งไล่อีกเดียวเลยคือเห็นอาจจะเห็นโอเคอาจจะอยากให้กล้องห้วยไร่เนี่ยเล่นในเกมในบ้านแล้วประกอบกับเกษตรตอนนั้นอ่ะยังไม่ชนะไงใช่ก็เลยอ่ะจัดการส่งไปสุดท้ายมาหูมาโดนหนีตายด้วยกันเฉยเลยใช่พอเราไปนั่งดูเอ้ยถ้าเกิดมันเสมอนัดสุดท้ายมีผลยังไงเราก็ดูว่าhead to head ที่ผ่านมามินิลีกระหว่างนั้นเนี่ยพี่จุนคือพอเหลือแล้วสุดท้ายอ่ะพี่จุนกับทีมงานนี่เซตเลยมั้ยวิเคราะห์เลยมันมีช่องทางไหนบ้างมีรูปไหนบ้างที่มันจะทำได้ถูกมั้ยเพราะว่าพี่เคยมีประสบการณ์กับ BG head to head เราแพ้ชัยนาทปีที่ตกชั้นใช่ซึ่งเรามารับงานในเลข2เราไม่สามารถไปแก้ได้เราไปเจอชัยนาทเราไปเสมอชัยนาทอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเอ้ยเกมที่มัน head to head มันเจอกันเราแก้ไขไม่ได้แต่ทำไงให้รู้สึกว่าแต้มมันเท่ากันก่อนตรงเนี้ยคิดอย่างเดียว
แต่ในมุมกับการเราจะแช่งทีมอื่นมันยากเราต้องทำของเราเองเดียวให้ชนะโฟกัสโฟกัสเราดีกว่าแล้ววันที่ก่อนที่จะแข่งวันรุ่งขึ้นพี่พูดกับเด็กในแถวว่าวันนี้เป็นวันที่เราอยู่ด้วยกันมา2เดือนพี่มีความสุขนะเฮ้ยได้รู้จักพวกเราแต่ละคนไม่เคยทำงานร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย2เดือนเด็กได้อะไรจากเราไปแล้วเราตั้งคำถามต่อว่าพรุ่งนี้พี่ขออย่างเดียวโฟกัสในการแข่งขันห้ามใครได้ยินเสียงข้างนอกเรื่องผลการแข่งขันคู่อื่นห้ามโฟกัสการแข่งขันคู่อื่นให้เราโฟกัสอยู่ในสนามก็ลุยในสนามแม้ทั้งแฟนบอลหรืออะไรเนี่ยเราขอเดียวว่าในเบนซ์ห้ามมีเสียงพวกนี้ออกมาเลยแล้วเด็กมันจะมีสมาธิเราก็เลยตัดสินใจคุยกันเรื่องนี้เด็กทุกคนแฮปปี้ว่าโอเคครับพี่อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเยอะอวิชชาคือช้อยมันและช้อยมันอย่างเดียวคือช้อยต้องชนะใช่ช้อยมีแค่นี้นะต้องชนะคือถ้าอยู่อย่างเขาไม่มีผล3แต้มเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแต่นี่เขาลุ้นอยู่ใช่เขาลุ้นเพลย์ออฟลุ้นเพลย์ออฟใช่แล้วเรื่องเขาเพิ่งชนะนครมาแล้วยิงนครยับเลยเราก็รู้สึกว่าเกมลุ้นไม่น่ากลัวมากอะไรเงี้ยเราแต่เราเคยอยู่อยุธยาเราก็จะรู้ว่าในเรื่องในการเราสู้ด้วยวิธีการยังไงเรารู้ว่าเขาต้องการ3แต้มมากกว่าเราแต่ถามว่าเราอ่ะ3แต้มเราต้องการแต่เราทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการมากกว่าเราก็รู้ว่าเขาต้องเปิดท้ายเล่นอ่ะเขาต้องเปิดแรกกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดใจว่าโอเคค่อยๆเซตแล้วมีสมาธิที่สุดพี่ก็พูดกับน้องว่าจนวินาทีสุดท้ายอ่ะมันจะต้องมีวิธีการของมัน อย่าเร่งแล้วพี่ก็เก็บตัวที่จะใช้งานในเรื่องของกำลังที่เรารู้ว่าถ้าเราบี้เขาเราสู้ไม่ได้เกมแต่เราก็ปรับยังไงจูนยังไงใช่เรามีข้อมูลเด็กที่จะใช้ว่าใครมีกำลังที่จะเล่นท้ายเกมทามมิ่งนะใช่ทามมิ่งเลยแต่ก็อดทนถามว่ามันทุกอย่างมันปลดล็อกด้วยความรู้สึกแบบเหมือนน้ำตามันซึมออกมาว่าเราเคยผิดพลาดเราเคยโดนนักไอโคราชยิงแล้วเราแพ้โคราชในแมตช์สุดท้ายชั้นไฟดับจำได้แต่ในมุมวันเดียวกันมันเป็นวินาทีเหมือนกันแล้วเราแก้ไขสิ่งที่เราเคยพลาดได้ภาพมันย้อนกลับมาหมดเลยในหัวแล้วแต่ว่ามันเหมือนในหนังเรื่องนึงแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วนี่พี่จุนได้ไปตรวจนิ้วในถุงน้ำดีมั้ยลืมเลยเห็นมาใครมารายการไม่ใช่ประเด็นคือว่ายืนอยู่ข้างสนามนั่นโหยิ่งกว่าปิดไปกินน้ำอยู่ประมาณ 8-9 ขวดอันนี้ผมถามได้ไหมในฐานะโค้ชทำไมโค้ชเขาต้องกินน้ำตลอดเวลาเลยพี่ความเครียดมันไม่มีอะไรทำหรือว่าเฮ้ยมันมึงจะโค้ชจากโคเชเรื่องอะไรพี่บอลอย่าอย่าตอบบอลว่าถ้าเตะขวดก็โดนปรับตังค์ต้องกินน้ำอยู่กินน้ำง่ายสุดเดี๋ยวเขาเริ่มเครียดแล้วนะเขาเริ่มจีบแล้วนะและสุดท้ายพอพาเกษตรรอดล่าสุดเป็นโค้ชเกษตรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมจำวันที่พี่จุดนั่งตรงนี้ได้เลยเคยคุยกันพี่จุดว่ายังไม่อยากทำงานใช่ใช่งั้นถามตรงๆพี่เพราะอะไรอ่ะคือเราเห็นเรื่องการจัดการเขาในเรื่องของหนึ่งตั้งแต่พี่อยู่เกษตรมา60วันเนี่ยเขาไม่เคยมายุ่งเรื่องการจัดตัวพี่ทำงานอิสระแสดงว่าเคยโดนไงใช่เฮ้ยที่ไหนวะเดี๋ยวก็รู้โดนที่ไหนเดี๋ยวคนข้างๆก็ยังจะเจอเหมือนโอ้รับซะเร็วเลยครับก็บอกที่บอกแล้วว่าเรามีอิสระในการทำงานเราเลือกผู้เล่นได้แต่ว่าในบัดเจ็ตที่มันโดนจำกัดตรงนั้นเราเข้าใจคือพี่จุดรับงานพี่จุดรู้อยู่แล้วว่าเขามีเท่านี้ถูกไหมแต่ว่าเราแฮปปี้ตรงนี้ว่าไม่มายุ่งกับเราเลยให้เราดำเนินการทุกอย่างไม่เคยแตะเลย11ตัวแรกคือใครเล่นยังไงแต่ถามอย่างเดียวว่าเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เล่าแต่ละช็อตแต่ละเหตุการณ์ว่าทำไมต้องจัดตัวอย่างนี้มาคุยกันหลังผลการแข่งขันออกนะนี่คือสิ่งที่ดีเรามาวิเคราะห์กันเราก็รู้สึกว่าเราไม่อึดอัดแล้วเราทำงานได้ full time ก็คือเราอยู่ในใกล้บ้านเราเลยโอเคก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พี่จุนตอบรับงานที่เกษตรศาสตร์แฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วกันใช่แฮปปี้ทุกฝ่ายระหว่างนี้นี่ก็คือ enjoy แบบว่าช่วงเวลาการรอบตายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทีมนะถูกครับสู้ซีซั่นหน้าก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเกษตรศาสตร์เองฤดูกาลนี้รอดตายเหมือนควายควิดถูกยิ่งกว่าฤดูกาลหน้าเอางี้ถามพี่จุนณวันนี้ก่อนยังไม่ได้เสริมตัวยังไม่รู้มองเกษตรศาสตร์กับอนุรักษ์สีเกิดยังไงและอยู่เลเวลไหนอยู่ตรงไหนของตารางเป็นครั้งที่ทีมที่3ที่พี่ได้เซตปีสั้นครั้งแรกที่พี่ที่เซตปีสั้นคือบุรีรัมย์FC สมัยก่อนอายุก่อนนั่นแหละสมัยแรกเลยที่ได้ก่อนจะรวมทีมก่อนจะรวมเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนั้นคือทำในดิวิชั่น2ดิวิชั่น2ไทยลีก2ณปัจจุบันใช่ครับแล้วก็ได้เซตทีมพัทลุง FC แล้วก็พี่ได้เซตทีมขอนแก่น FC แล้วเนี่ยทีมที่4ที่พี่ได้ทำงานเต็มที่เพราะนั้นพี่ไม่เคยได้เซตทีมปีซั่นเพราะนั้นปีซั่นนี่สำคัญมากสำคัญมากใช่ครับแล้วเป้าหมายส่วนตัวถามจริงถ้าได้คุณภาพผู้เล่นที่เราอยู่ในเรทที่เราเซตมาเนี่ยพี่ว่าพี่ติดได้ท็อป5พี่ทำได้พี่เชื่ออย่างนั้นเอาเว้ยน่าสนใจอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีนะแฟนๆนะของเซตฟุตบอลไลฟ์นะที่ตามเชียร์ในซีซั่นหน้านะกับเกษตรศาสตร์ FC นะของโค้ชจุ่นนะเขามองว่าถ้าได้เซตปรีซีซั่นดีๆได้ตัวผู้เล่นที่เขามองหาไว้ในเลเวลที่เขาต้องการท็อป5เพราะนั้นเอาจะช่วยอีกหนึ่งทีมมีคนถามมานี่น่าสนใจมากเลยพี่ธงดื้อไหมในฐานะที่
ไม่เราคุยกับพี่ธงบ่อยก่อนที่เขาจะเนี่ยก่อนที่เขาทำนครปฐมเป็นแชมป์อะไรนะพี่เขาชอบพูดเองว่าอ๋อพี่ไม่ดื้อก็เซ็นแล้วไงพี่ไม่ดื้อมันก็ไม่ดื้อแล้วพูดถึงว่าช่วงนั้นพูดถึงบีจีอ๋อพี่ไม่ดื้อพี่ไม่ดื้อเนี่ยพอไปไล่ทำลายย้อนกลับไปเนี่ยแม่ชัดเจนเลยอาล่าสุดบีจีเปิดตัวเรียบร้อยนะคอนเฟิร์มแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลถ่ายรูปแหมแล้วบอกจะเปิดตัว15อันนี้สับขาหลอกด้วยนะสับขาหลอกแล้วด้วยนะนี่นี่นี่บอกโค้ชจุ่นผู้พิเศษจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่แล้วจริงแล้วสมมุตินะตกใจหลังมือหลังมือปีหน้าฟิลลิ่งแฟนบอลน่ะปีนี้กูยังเชียร์กูจะรอดตกชั้นเลยแล้วปีหน้าแบบจบท็อปโอเคถ้า1-1ใน6มันคือเพลย์ออฟครับใช่ความรู้สึกฟิลลิ่งมันคนอีกแบบเลยนะใช่ไงเพราะนั้นก็ฝากแฟนเกษตรศาสตร์นะก็รอดูพรีซีซั่นรอลุ้นไปกับโค้ชจุ่นแล้วกันนั่นคือเรื่องของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดกับเกษตรศาสตร์ที่พารอดจนได้แล้วก็เป้าหมายในฤดูกาลหน้าด้วยนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันครับอันนี้บอกว่าได้ทีมเชียร์อีกทีมแล้วคือเกษตรศาสตร์นั่นเองนะโอเคนัดสุดท้ายเกษตรทำผมขนลุกนี่มันจริงๆนะจริงจริงกับผมตั้งแต่แบบแมตช์สุพรรณแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้โมเมนตัมมาแบบนั้นอะนัดสุดท้ายอะแม่งต้องมีอะไรแล้วมันมีจริงใช่แล้วมันมีจริงเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุผลของมันมันต้องมีไงเจ๊อืมอันนี้บอกว่าแล้วนครปฐมให้เจ๊ดำคุมเหรออ่ามีปาร์คมีลายเส้นเปล่าลายเส้นมีลายเส้นกูยังไม่มีเลยมือเขียนตัวบรรจงอยู่ในตัวเนี้ยปาร์คตีแกนะนี่โค้ชจูนพิทบูได้ไปต่อไหมครับเห็นมานั่งบนทัชจันหลังโค้ชหลายนัดเลยก่อนได้ลงช่วงในท้ายใช่อาการบาดเจ็บเขามาหาย2นัดสุดท้ายที่ชนะเมื่อไหร่เขาหายเนี่ยเราก็ช่วยเราได้ตลอดก็พยายามไปต่อไม่ไปต่อเดี๋ยวรอดูสภาพร่างกายเขาอีกทีใช่ครับอันนี้เดี๋ยวนะช็อตอนนท์สมกรผมก็โดดดีใจน้ำตาไหลเลยเพื่อนข้างเหยียบเท้าเฮ้คือจะเล่าให้ฟังว่าไอ้โบ๊ทเนี่ยเจ้าโบ๊ทเนี่ยแหละเป็นนักบอลที่แปรบอลไม่ค่อยดีแล้ววันนั้นมันแปรตรงนะคือไม่เข้าหรอกดีที่มันแปรแป้งคือวันนั้นเป็นความโชคดีของเราที่อ๋อปกติโค้ชจะสอนนักเตะเฮ้ยมึงแปรบอลน่ะยิงบอลเตะบอลให้มันตรงให้แม่นแม่นให้มันแม่นหน่อยถ้าวันนั้นแปรตรงก็คือตรงประตูเซฟดีแปรแป้งเข้า2-2คือถ้าวันนั้นถ้าเขาเชื่อโค้ชจุ่นว่าให้แปรตรงนะไม่เชื่อตัวเองนะเรียบร้อยแล้วรู้ไหมอนุสมกรเนี่ยเด็กฟ็อกฮันนะใช่แปรบอลไม่ตรงอีกแล้วพี่นี่คือในสนามเรียกแต่โบ๊ทคนเดียวเลยไม่เปลี่ยนออกด้วยคือความแข็งแรงมีวินัยมีใช่ใช่เพราะอนุสมกรนี่เขาร่างกายเขาแข็งแรงนะที่ชอบมาตั้งแต่ตอนอยู่ท่าเรือสมัยก่อนท่าเรือใช่ใช่ใช่เจ้าโบ๊ทเจ้าโบ๊ทอันนี้บอกว่าเปิดมาเจอตอนเกษตรยิงประตูชัยพอดีโอ้โหมันช่วงคนดูนะใช่หาเกมจริงนะแฟนบอลอาจจะไม่เยอะแต่ทุกคนเชียร์สุดเสียงชอบตอนโค้ชจุ่นเรียกเสียงเชียร์นาคามรกตเอ้ามีเชียร์เชียร์อะไรคุณทำไงมีกระตุ้นนิดหนึ่งกระตุ้นนิดหนึ่งก็คือตอนที่เราเหลือทดเวลาอีก2นาทีบอกว่าบิ้วนักบอลหน่อยดิครับช่วยคือมันหมดจริงอ่ะเราก็หมดเสียงอะไรเงี้ยวันนั้นจริงก็เลยต้องบอกช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะเดี๋ยวนะนี่บอกว่าคอนถมมีดีลลับจับมือกับเจ๊ดำเปิดตัวพวกนี้ไม่โคราชมาเงื่อนไขไปเกษตรเลยครับจะมีปฏิหารไหมเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันสักครู่หนึ่งอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของโค้ชธงสักนิดนึงก็แล้วกันนะในเรื่องของที่หลายคนสงสัยเรื่องว่าเฮ้ยตกลงแล้วตกลงกันว่าจะมีโปรลายเส้นไม่ใช่เหรอถึงจะคุมได้ครับอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอลคือโอเคพี่ธงเนี่ยคือเอลายเส้นละแล้วตามปกติเอจะไปโปรเนี่ยมันต้องทิ้งช่วงในการทำงานหนึ่งปีใช่นะแต่ผมอันเนี้ยผมคุยกับคนที่ให้ข้อมูลโดยตรงคือโค้ชหานโค้ชหานของตราดซึ่งพี่หานบอกว่ามันจะมีคนที่มาพิจารณาเขาเรียกว่าฟาสต์แท็กเข้าใจเซ็นฟาสต์แท็กให้กับคนที่ดูแล้วการทำงานมีความต่อเนื่องอ๋อคือมี potential ใช่จะไปเป็นโค้ชระดับต่อไปได้เลยไม่ได้แบบว่าทำหยุดเออมีทีมรับรองที่ดีมีการทำงานที่ดีและมีโปรไฟล์ที่ดีซึ่งพี่ธงเนี่ยผมว่าตอนนี้คงเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วว่าน่าจะเป็นการเซ็นฟาสต์แท็กได้อันนี้เอาหลักเอาแบบตีความง่ายๆนะให้เข้าใจตรงกันว่ามันมีเงื่อนไขในการทำให้พี่ธงเนี่ยสามารถไปเป็นกุนซือข้างสนามได้และบอกก่อนนะครับในปีหน้าการสัมภาษณ์ทุกอย่างที่ออกหน้าสื่อคำว่าโปรไลเซนต์ตรงนี้มันครอบคลุมทุกอย่างคนสัมภาษณ์ทุกอย่างจะเป็นเฮดโค้ชเท่านั้นนะครับไม่มีเพราะว่าผู้จัดการทีมนั่งสัมภาษณ์หลังเกมนะจะเป็นเฮดโค้ชอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะเท่านั้นเลยโอเคประเภทว่าสมมติจะให้ผู้จัดการทีมไปไม่มีหรือว่าเจ้าของทีมไม่มีแล้วนะไม่มีโอเ
เฮดโค้ชอย่างเดียวอันนี้คือหลักอันนี้คือเอาง่ายเข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกันสั้นๆแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะนั้นหลายคนสงสัยก็เคลียร์ไปเรื่องนี้เพราะวันนั้นน่ะพี่ตรงแกก็มาอธิบายของแกเองว่าแกไม่มีสิทธิ์คุมทีมไทยลีก1เพราะว่ามันมีกฎตรงนี้ออกมาแกไม่ได้โกหกนะมันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงและมันคือเงื่อนไขที่เป็นแบบนี้จริงๆใช่ใช่แต่ถ้าวันนี้เนี่ยสมมติถ้าเขายืนยันจะใช้กฎเดิมโปรไลเซนส์พี่จุนครับทีหนึ่งนี่โค้ชหายไปครึ่งลีกนะแน่นอนคนไทยเกือบทั้งหมดเยอะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยืดหยุ่นกันไปแล้วก็ปรับตรงเนี้ยระหว่างรอยต่อตรงเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้มันมีคอร์สเรียนหรือว่าให้คนเนี่ยเขาไปเรียนให้ได้โปรมาคือตอนนี้โปรเซสเปิดแล้วครับก็ลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในระหว่างที่เรียนเนี่ยเราสามารถแจ้งได้ว่าเราอยู่ในระหว่างเรียนใช่น่าจะเข้าข่ายนี้ของพี่ธงใช่ไหมขึ้นทะเบียนเรียนฮะมันมีเงื่อนไขแล้วกันใช่ครับผมถามนะพี่ได้ครับเรียนโปรเซสเนี่ยใช้เงินกี่บาท500,000นะบอก500,000เจ๊เราหยุดแค่ซีไหมว่าแต่ซีเลยเช่นเลยวิตามินซีมันยังไม่มีตังค์ซื้อเลยนะเนี่ยโอ้ยอันนี้อย่างคุณพี่จุนซีครับเริ่มก่อนเริ่มคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้ค่าสมัครมันไม่มีสมัยก่อนสมาคมฟุตบอลจัดเนี่ยสมัยก่อนไม่มีค่าสมัครตอนหลังสนใจเรียนก็ลงชื่อไปใช่ครับใช่ครับแล้วสโมสรในภาคีก็จะสมัครกันให้แต่ตอนหลังก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับพี่ไม่มั่นใจแต่ก่อน 25,000 ประมาณนี้คือ C ใช่ครับC แล้วไป B B ก็มา 46,000 ประมาณ 46,000 ก็เท่าตัวใช่ครับแล้ว A ก็ประมาณ 65,000 ประมาณ 85,000 ก็ขึ้นไปเยอะใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันแบ่งเป็นโมดูลครับสมัยก่อนคือ A ไอ้ C license เนี่ยเรียน15วันนะ B ก็20วันเรียนรวดเดียวเลยนะคุณจะต้องอยู่ในแคมป์อย่างนั้นเลยแล้วก็ A license 1เดือนประมาณนี้แต่ตอนหลังมันแบ่งเป็นโมดูลก็คือ10เหลือ5วันเรียนทีนึงครึ่งนึงเรียนไม่งั้นคนที่ทำงานเนี่ยเขาไม่สามารถจะลางานไปเลยอย่างเงี้ยทิ้งงานไปไม่ได้ใช่ครับส่วนขยับไปโปรไลเซนส์ก็จะโดดไป10เท่าเลยใช่ครับเป็น 500,000 แต่โปรไลเซนส์ไม่มีสอบเป็นการเข้าร่วมอบรมก็คืออบรมตามที่เขากำหนดมาคอร์สของเขาใช่ครับจบก็คือผ่านใช่ครับก็คือทุกคนใครที่ลงทะเบียนเรียนอ่ะจะสามารถที่จะได้อบรมแล้วแล้วก็ผ่านได้แน่นอนแต่ทำงานร่วมกันแค่นั้นแล้วนี่พี่จุ่นมีแผนไว้บ้างไหมพี่อย่าพึ่งเลยไม่เอายังอยากอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ถามว่าอยากเรียนไหมในอนาคตก็คงอยากแหละอะไรเงี้ยแต่ก็จะส่งให้ทีมงานไปเรียนก่อนมีทีมงานที่จบ A แล้วกำลังจะไปจบรุ่นเดียวพี่ธงนี่แหละโค้ชกบเนี่ยเหมือนกันโอเคอันนี้บอกว่าหวังว่าจะไม่มาแทรกแซงโค้ชธงนะพี่จุนหัวเราะนี่พี่จุนหมายความว่าไงฮะอ๋อก็รุ่นพี่ผมว่าเป็นรุ่นพี่แต่เป็นรุ่นน้องเทฟลินเขาเป็นรุ่นน้องไม่ใช่เทฟลินแต่เป็นรุ่นพี่ตอนนี้เราต้องมาเรียกผมพี่แล้วพี่ธงในฐานะรุ่นพี่มีอะไรแนะนำพี่ธงไหมก็บีจีมีสารัตอยู่เย็นก็ต้องบอกว่าธงชัยอยู่เป็นแล้วกันถูกนะคือบางทีการทำงานมันต้องแบบใช่ครับเข้าใจเขาแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงใช่นิยามแค่นั้นเองของชาว BG ที่คุยกันบ่อยๆคำนี้ต้องอยู่ให้เป็นแค่นั้นแหละอยู่ให้เป็นแล้วก็ดื้อไม่ดื้ออีกเรื่องนึงอ่ะใช่ครับว่ากันไปเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้พี่ธงก็แล้วกันใช่ครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าส่วนตัวนะคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับรายการกับใครนะแอบเป็นห่วงแกเหมือนกันแต่ผมอ่ะตั้งแต่คุยวันนั้นถ้าเจนั่งคุยด้วยอ่ะเจจะขายความเป็นห่วงทุกอย่างเลยและเจจะมั่นใจว่าพี่ธงจะไปได้ดีกับ BG มากๆไม่ไอ้มั่นใจฝีมือเขาแล้วมั่นใจอยู่แล้วไม่ถ้ามั่นใจฝีมืออีกฝั่งนึงอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่ธงกับ BG เนี่ยมันไม่ได้มาแค่แบบตอนนี้นะเขาลิงก์มาตั้งแต่เขาเป็นนักเตะกรุงไทยมาก่อนแล้วมันมีอะไรสืบเนื่องมาในการทำงานเดี๋ยวรอให้พูดเองแล้วกันรอให้พูดเองแล้วกันหน้าโฟนอินนะจริงๆโฟนอินไว้แซวเล่นเดี๋ยวลองดูอันนี้ถามโค้ชจุ่นทำไม BG มีค่าเฉลี่ยเปลี่ยนโค้ชทุกๆ6เดือนครับค่าเฉลี่ยเลยเหรอเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการไงวิทมาเทกุแมตต์มิดมาบอยนี่มาพิธงแล้วเนี่ยก็5คนใน2ปีอ่ะก็ตั้งแต่เป็น BG ปทุมบางกอกกลาสมีแค่พี่โอ่งคนเดียวที่คุมทีมยาวนานสุดและคุมทีมครบซีซั่นก็คือไทยลีก2กับไทยลีก1ปีที่เป็นแชมป์แค่นั้นที่เหลือไม่มีใครมีได้ยาวๆอย่างนั้นเลยยาวๆเลยถูกครับคือด้วยโครงสร้างของ BG เนี่ย BG มีเม็ดเงินแล้วก็เป็นเป้าหมายของโค้ชหลายคนที่ยื่นโปรไฟล์มาได้เยอะนะครับแล้วก็ในมุมที่บอกว่า BG อยู่ด้วย family นะครับทีมงานก็คือนักฟุตบอลที่เลิกเล่นแล้วก็มาอยู่ไม่เคยทิ้งกันนะครับด้วย culture หรือนิสัยของคนภายในเนี่ยใครที่มาต้องปรับตัวให้ได้ทิ้งบอกพี่ธงอ่ะปรับตัวให้เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ย BG ไม่เคยเอาคนในออกแต่เมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่คุณก็คือคน
ถ้าอยู่ให้ได้ก็คือในครอบครัวเขาแล้วใช่ครับสมมติถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยคุณสมมติเป็นลูกเขยลูกสะใภ้เข้าไปคุณต้องปรับตัวหาครอบครัวอย่าไปทะเลาะแม่ยายครับคือครอบครัวมันใหญ่อย่าไปทะเลาะกับแม่ยายครับถูกครับปรับตัวให้เป็นซึ่งเราก็ไม่รู้นะใครเป็นแม่ยายนะตรงนี้นะก็ว่าไปนะอันนี้บีจีรอแบบนครปฐมได้ไหมไม่น่ารอได้มั้งความถมรอมา6ปีนะกว่าจะมีวันนี้รอไม่ได้บีจีอย่าว่าแต่6ปีเลย6นัดเร็วแม่งเร็วไปบอลทีมมึงอ่ะบอลมึงพูดไหมให้กูให้กูอยู่ไม่ได้ไหมเอาไหมนี่คุณกสิเดชบอกว่าอย่าดื้อนะพวกคำนี้มันคำไม่หรอกเป็นที่ยังเราเล่นๆแหละมันคือวลีแบบวลีวลีทำให้บีจีเป็นแบบนี้จริงอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะโอ้โหนี่บอกว่าอันนี้ก็เป็นห่วงว่าพี่ธงจะมาออกรายการเซนฟุตบอลไลฟ์ได้ไหมก็ไม่เป็นไรเรามีพี่จูนด้วยหลายคนก็ถ้าเกิดเอาเป็นว่ามันเป็นหน้าที่การงานใช่ไหมนี่แล้วกันนะแฟนนะก็อาจจะต้องเข้าใจในวิถีของโค้ชอาชีพอ่ะต่อให้เขาอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังไงแต่ว่านี่คือเฮ้ยเอาอ่านเลยอ่านก่อนอ่านก่อนเขามาเองแล้วเขามาเองแล้วอันนี้คืออย่างเป็นทางการวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงฝากลาทุกคนด้วยนะครับรักและคิดถึงทุกคนมากๆใครคิดถึงแกห้ามจะไปทำอะไรก็ไปทำใครก็คิดถึงแกโอ้ยเหมือนมีคนงอนอะตรงนี้เขาอยู่กันได้เขาไม่มีใครขาดใครไปเดี๋ยวเขาก็หาคนมาเสริมมันอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ก็รู้จะขาดใจแล้วมึงดูทรงอ่ะขาดใจแล้วจะแต่โพสปกติเคยโพสแต่เป็นคลิปเป็นอะไรเป็นนี่โพสแต่ตัวหนังสือแล้วก็พิมพ์ถูกด้วยมือไม้สั่นไปหมดโค้ชธงไม่มาก็โฟนนินหาเอาเจ๊ดำคุมเพื่อคอมถมต่อใช่ไหมครับนะมึงไปได้ข่าวอะไรมาเหรอบอกมั้งนะยังไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยถ้าโค้ชธงมาไลฟ์ไม่ได้ขอโค้ชจุ่นยาวๆได้ไหมครับนี่ต้องถามพี่จุ่นว่าเขาสะดวกเปล่ายินดีครับยินดีเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ครับเพราะเดี๋ยวเผื่อขอแกงานมารุมตุ้มเหมือนกันแกหวังจะติดท็อปไฟไงถูกใช่แต่ถ้ามาแล้วได้แชมป์แบบพี่ธงก็อยากมานะเฮ้ยรายการมีสโลแกนเหมือนนะเฮ้ยมาต้องแชมป์แปลว่าไม่ได้เป็นที่ฝีมือเขาแล้วเป็นที่รายการแล้วนี่บอกว่าอันนี้ก็เกินไปไหมคุมทีมแพ้นัดแรกโค้ชธงโดนปลดมีนะเอามีนะเอาบีซีมีนะมีใช่ไหมมีครับเอาไว้จริงจริงไม่จริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเคยเกิดขึ้นใช่ไหมเคยเกิดขึ้นจริงแมตช์แรกกับสงขลาโค้ชออสเตรเลียเนี่ยต่างชาติใช่จำได้แล้วพี่เป็นผู้ช่วยแทนต่างชาติจำชื่อไม่ได้โปรไฟล์ดีด้วยอะไรเอฮาเกนอะไรไหมจำไม่ได้ขออภัยจริงใช่คุณจำได้พอพี่หยุดพูดนึกออกพอใช่นึกว่าแมตช์แรกเจอสงขลาแล้วไปเยือนสงขลาแล้วนั่นเลยตอนนั้นขึ้นปดเลยตั้งแต่ยุคที่เป็นมังกรกราสอ่ะใช่ครับใช่ครับจริงๆผมว่าโค้ชจุ่นประจำการในโค้ชธงโค้ชจุ่นคุมทีมไหนครับเกษตรศาสตร์นะนครปฐมเต็ง1คือแกรมพอตเตอร์ลูมาโนโกโลโซไปซะไปนะไปซะนี่บอกว่าโค้ชธงแกจะไปออกรายการ South Stand ครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก็เป็นไปได้ก็เป็นรายการในเครือของเขาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะเจ๊ดำขึ้นไทยลีกแล้วนครปฐมเจ๊ดำจะเสริมใครบ้างกองกลางนะอนุรักษ์ศรีเกิดก่อนเลยเอาไปยิงไกลเอาวรวุฒิอีกคนไหมเดี๋ยวตามวรวุฒิขับไปค้ำหน้าเป้าให้หน่อยแต่ต้องเป็นทุกก่อนนะจะไม่เดินจากมานอกสำรองเนี่ยไปจับไม่ไหวเลยจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับเรื่องราวของพี่จุ่นแล้วก็พี่ธงครับเป็นโค้ชรับเชิญของเราซึ่งแบบก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วจบฤดูกาลไปแล้วก็วันนี้ได้พี่จุ่นมาก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเรื่องของเกษตรศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องของโค้ชธงไปกลุ่ม BG ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอาทีนี้มาดูเรื่องของเพลย์ออฟแม้เพลย์ออฟล่าสุดทีสองสุพรรณชนะอุทัย 3-2 ใช่ไหมใช่แล้วก็เชียงใหม่ชนะคัสตอม 2-1 2นัดนัด2เนี่ยเขาบอกมีเอเวโก้ด้วยมีใช่ไหมคือมันเป็นกฎที่มันมีมาตั้งก่อนแล้วเจ๊และที่สำคัญเนี่ยถ้าดูให้ดีนะสุพรรณชนะอุทัยเนี่ยอุทัยอันดับ3แพ้สุพรรณอันดับ6และคัสตอมอันดับ4แพ้เชียงใหม่อันดับ5ถ้าเกิดว่าทีมที่ดีสุด2ทีมเนี่ยแพ้หมดเลยแต่เพลย์ออฟชอบเป็นอย่างนี้พี่จุ่นนะใช่ครับเกมแรกมันยังวัดอะไรไม่ได้เชื่อว่าเกมที่2มันจะใส่ได้เยอะขึ้นทีนี้ถามพี่จุ่นเลยแล้วกันมองนัด2ของ2คู่นี้ยังไงเอาไปที่อุทัยกับสุพรรณอย่างเขาต้องกลับเล่นมาอุทัยถูกไหมถูกอุทัยแข็งแรงในเรื่องของเกมรุกโดยรวมสุดใช่เจอแล้วรู้สึกว่าอุทัยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้เร็ว
นะครับแต่ว่าสุพรรณเองเขามีเกมที่มีวินัยนะครับแต่นี้วินัยมันอยู่ไม่ได้นะถ้าถามว่าในคุณภาพอุทัยเหนือกว่าแต่คัสตอมเองเนี่ยโอ้โหเกมแรกที่ไปเล่นกับเชียงใหม่ต้องถามว่าคัสตอมเอาตัวรอดได้แต่ละสถานการณ์ได้ดีนะครับแต่เชียงใหม่ในพอเล่นเกมเยือนไม่ดีตรงนี้คัสตอมมีโอกาสในมุมผมนะถ้าของพี่จุดมองว่าอุทัยกับคัสตอมนะใช่ครับน่าจะคู่ชิงกันได้ก็คือจะเข้าไปชิงกันเพื่อหักหนึ่งโควต้าสุดท้ายก็ยังเย้าเยือนเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเวโกเหมือนเดิมโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันครับถ้าเป็นเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยทีมที่เป็นอันดับ3เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้เลื่อนชั้นถูกไม่รู้เป็นโรคอะไรพี่จุดมันเหมือนแบบมันท้อไหมอุ้ยนี่เดี๋ยวกูจะได้อันดับ2กูจะตัวมันแล้วอยากจะถอยแบบไปตอนไทยลีกตอนนั้นที่ทีมที่อันดับ1 2 3 4ต้องมาเพลย์ออฟกันจำได้ไหมไทยลีกมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนเลยแฟนบอลรุ่นยุค90จะรู้จักจริงๆไม่ทันนะเจ๊อ่านหนังสือเจอแล้วทีมอันดับ1อันดับ1อันดับ2อ่ะที่ได้แชมป์ในลีกแข่งเสร็จแล้วไม่ได้แชมป์ไอ้3กับ4ได้แชมป์นี่คือจริงๆและนี่ก็เหมือนกันจำได้สมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนโปรโมชั่นจำได้ที่อ่านหนังสือมากูอ่านหนังสือเจอคือเหมือนแบบพวกเซมิโปลีพวกคุณเชี่ยวหลีอะไรแบบที่เขาท็อป4อ่ะแล้วก็ควายกันควายกันทุกวันควายทีทั้งนั้นที่จบตารางไปแล้วใช่ได้แชมป์แล้วจริงมันเป็นจริงๆแล้วก็ทีมที่คือความหวังของอุทัยคือได้ที่3น่าจะได้ขึ้นแล้วแหละแต่บทสุดท้ายต้องมาแล้วมันลดบั่นทอนจิตใจไม่แล้วเขาเนี่ยจริงๆจบครึ่งแรกนะสุดท้ายอ่ะเขาเป็นแชมป์เลยนะจบครึ่งแรกเพราะตอนนั้นนครปฐมเสมอตราดยังตามอยู่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแชมป์แล้วตอนสุดท้ายอ่ะถ้าใครได้ดูในถ่ายทอดสดนะพอดีผมภาคอยู่มันจบไปแล้วแล้วมีจังหวะที่อุทัยอ่ะดีใจเพราะไลฟ์สกอร์มันเด้งคู่ระยองมันเด้งคู่ระยองตีเสมอตราด 2-2 มันดีใจกันแล้วสุดท้ายสกอร์แม่งเด้งกลับโดนดึงกลับโดนดึงกลับตามนี้นะคือเรื่องของที2อ่ะทีนี้ขยับมาดูไทยลีกกันบ้างครับนะทีหนึ่งกันบ้างก็แล้วกันกลุ่มลุ้นที่3นะคู่ระหว่างทรูแบงคอกก็ชนะเมืองทองได้ 2-0 นะเมืองทองพี่จุนพร้อมไม่มีไปเล่นป๊อปส่งผลเลยนะจริงทั้งที่ต้องบอกนี้นะเล็กแรกก็ไม่มีนะก็เป็นยังไงเล็กแรกก็ไม่ดีไงใช่สุดท้ายพอดึงมากลับมาเล่นสองกลายเป็นว่าเป็นเดอะแบกไปแล้วพี่จูนคือการเล่นกับซาดอมิเซเยฟเขาเล่นเข้าใจกันมีคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับแล้วก็เด็กไทยเองที่บอกองค์ประกอบมันค่อนข้างเอาวิธีการเล่นน่าสนใจนะครับมาริโอเองเซตทีมเนี่ยจากการที่เสมอบุรีรัมย์วันนั้นน่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนพลิกโฉมเลยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเกมที่ความมั่นใจมันมาแล้วเมื่อไหร่ถ้าเกมเนี้ยมาริโอประกาศลาออกก่อนนะพี่ว่าชนะเพราะเมื่อไหร่ประกาศลาออกปุ๊บถูกไหมเมืองทองเล่นดีทุกทีคนป้าเลยจะประกาศเราทุกเกมดูดิเนี่ยเอางี้นะพี่โอ้นะจะโกรธพวกเราไม่ได้นะหมายว่าลูกน้องเก่าไปโอ้ลูกน้องเก่าพี่คือแบบคือเข้าใจในมุมบางทีมันแบบมันพูดบ่อยมันก็เนาะนิดนึงแล้วมันไม่มีความขลังไม่มีเยสเปอร์นีโฮมกับปฏิวัติคำใหม่ด้วยใช่แต่หนึ่งคนที่ได้รับโอกาสแล้วเหมือนจะฉวยโอกาสนั้นไว้ไม่ได้องไอเฮนรี่อานิเยไม่เหมาะไหมพี่จุนคือฟอร์มเขากระท่อนกระแท่นอ่ะนะมันรักษามาตรฐานไม่ได้ไม่ใช่ใช่นี่คือสิ่งนึงคือถ้าไม่ใช้ปีหน้าพี่ยืมก็ได้หมดสัญญาแล้วพี่ใช่นะนี่แล้วคิดว่าไม่ใช้เพราะทรงเนี่ยคือถ้าเขาคนอื่นมันเฉิดอ่ะต่างชาติที่มันดูดีมาเล่นร่วมกันได้เขาเองเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นนะต้องไปหาทีมที่พิสูจน์ตัวเองนะแล้วสมมติถ้ามองในมุมพี่จุนที่บอกว่าเอ้ยอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช้เอามาใช้เนี่ยพี่จุนมองว่าจุดแข็งของอันนี้ถ้าจะตอบโจทย์กับสไตล์การเล่นของเขาคือต้องเล่นเป็นวิงเล่น4-3-3เล่นตัดในเข้ามาหูแต่ตัวเขาใหญ่มากนะพี่ใช่ไม่เป็นไรแต่งั้นแสดงว่าไม่เหมาะกับหน้าเป้าดิไม่เหมาะออกด้านข้างได้ไปเก็บบอลด้านข้างใช่เก็บบอลด้านข้างสไตล์นั้นได้กว่าที่เล่นใช่ครับแล้วก็ให้เขาตัดในเข้ามาเล่นเขามีประโยชน์เขาเป็นสายที่เล่นร่วมเก่งเรามองตลอดว่าไม่คือหน้าเป้าไม่ใช่มันเคลื่อนตัวไม่เอาสปีดไม่ชนะแต่เมื่อไหร่เป็นคนที่เก็บบอลหน้าลายแล้วตัดในเขาไปเล่นมีประโยชน์ในมุมเรานะในมุมที่เป็นคือเมืองทองอ่ะเขาเล่นแทงใช่เล่นบอลแทงลึกแล้วทะลุลายได้มันไม่มีความเร็วใช่ไม่ถึงมองว่ามึงถอยมาหน่อยถอยมามารับบอลเก็บบอลแล้วก็ตัดในเข้าไปมีประโยชน์กว่าโอเคอ่ะก็ถือว่าพลาดเองนะตั้งแต่นัดที่แล้วที่แพ้เชียงรายด้วยสำหรับเมืองทองนะก็แต่ว่าพูดถึงว่าขยับจากอันดับ10 11อะไรอย่างงี้นะ11ก็มาอยู่อันดับ4รุ่นอันดับ3ได้เนี่ยสุดยอดแล้วนะสำหรับเมืองทองนะจ๊ะส่วนนี่ก็คือคู่แรกของเรานะขยับไปดูอีกคู่นึงซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่มันก็ส่งผลกับคู่เมืองทองด้วยถูกการท่าเรือที่เอาชนะชลบุรี3-1ครับนะท่าเรือต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะไปเล่นเพลย์ออฟ ACL แล้วก็ถล่มชลบุรีไป3-1ทีนี้ถามในมุมโค้ชเดี๋ยวค่อยถามในมุมสื่อก่อนนะโค้ชโชคกับโค้ชอั๋นเข้ามารับงานเป็นโค้ชคนคู่ครับแล้วมัน
มันพลิกยังไงพี่จุนที่พี่จุนเห็นชัดๆเลยจากใช่โค้ชก่อนจากสกอตต์คูเปอร์เนี่ยคือความเข้าใจผู้เล่นอะเลือกใช้ใครแล้วเข้าใจเด็กนั้นชัดเจนว่าตำแหน่งตรงไหนใช้ต่างชาติยังไงนะโชคเองเข้าใจว่าวิธีการเล่นของเด็กไทยเนี่ยโอเคการเอาธนบูรณ์มาเล่นทั้งสต็อปเปอร์เล่นทั้งเซนเตอร์ได้เนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับพี่มองแนวการใช้อย่างใช้ประกรณ์แต่ละเกมบ้างให้มีประโยชน์อย่างเกมเนี้ยใช้ประกรณ์ถูกนะสลับกันแล้วรู้จักทีมคู่แข่งได้ดีนี่ตรงนี้สำคัญอ่ะวิเคราะห์ทีมคู่แข่งมาได้ดีใช่รู้ว่าชลบุรีเล่นเกมลุกแล้วก็เอามาดูว่าตะล่าออกข้างเล่นเกมรับน้อยเนี่ยเอาประกรณ์ไปพิงไว้ตรงนั้นก็คือเจาะแล้วกดตรงนั้นแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นเปิดนี่คือความเข้าใจการที่อยู่เมืองไทยเด็กไทยโค้ชไทยได้เปรียบตรงนี้เขาเรียกว่าดีเทลเล็กน้อยที่ต่างชาติมองข้ามอ่ะมากกว่าแท็กติกคือดีเทลรายละเอียดของเกมอ๋อคือโอเคในที่ที่พี่จุนจะสื่อคือในฐานะโค้ชเนี่ยแท็กติกเนี่ยมันมีหมดแหละทุกคนใช่เก่งแบบจะไงว่าไปแต่ดีเทลใช่ตรงนี้บัสเองมายืนชิดเส้นเลยนะพี่น้องแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้เองคือมันคุยกันละเอียดขึ้นได้อ่านว่าดูสไตล์เนี้ยดูเป็นเอ้ยอยู่เมืองไทยเล่นเป็นปีกเลยนะมันขึ้นจะตลอดแล้วก็ตลอดแล้วโดนกดตรงนั้นจริงๆสังเกตดูใช่อ่ะทีนี้1คนที่โดดเด่นยิมวรชิตคุณบอลกับ BG เล่นไม่ได้แล้วเขามาดีกับท่าเรือแล้วนี่ล่าสุดแม่แป้งบอกแล้วว่าทุบกระปุกคือสอยมาแล้วด้วยคือจริงๆอ่ะผมรู้มาว่าเขาเนี่ยตอนแรกคือไม่ได้เซ็นนะคือเซ็นแค่คนเดียวคือมิกกี้เอามิกกี้แค่คนเดียวแล้วไม่รู้ว่าเขาคุยกันแล้วว่าจะขอยืมอีกปีนึงซึ่ง BG เนี่ยพี่ธงก็บอกแล้วให้ไปเลยเพราะว่าคิดว่าคงเหมาะกับมันมากกว่าและยิมเลือกเองด้วยยิมขอไปตรงนั้นซึ่ง BG บอกเปิดข้อเสนอยืมอีกปีนึงก่อนถ้าปีหน้าไม่เรียกกลับคืนมาเปิดข้อเสนอซื้อขาดได้เลยแต่ไม่รู้ไปท่าไหนเขาไปคุยกันตอนไหนไม่รู้พี่แป้งกับน้องปิ๊บเนี่ยต้องคุยกันไวๆแล้วปิดเลยเร็วก็วันที่ยิงบุยรัมครับแล้วปิดเลยอ่ะปิดปุ๊บโอ้โหลูกรักกันมาทันทีเลยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกแฟนๆก่อนว่ามาดามแป้งเนี่ยสไตล์นี้เลยใช่ถ้าชอบใครใเห็นว่าใช่มี potential หรือว่าถูกอกถูกใจอ่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นธุรกิจการซื้อขายเนี่ยก็เชื่อว่า BG ไม่ได้ขาดทุนจนแน่นอนน่าเสียดายแน่นอนเผื่อกำไรด้วยเอออาจจะกำไรใช้กำไรอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วตรงๆเนี่ยยิมเล่นอย่างเงี้ยถามว่าเสียดายไหมโคตรเสียดายเลยแล้วแต่สังเกตได้ไหมเจ๊ยิมเล่นกับท่าเรือเนี่ยความรู้สึกที่ผมรู้สึกนะอันนี้คือคนเดียวนะรู้สึกว่ายิมแม่งมีความสุขอ่ะใช่มันรู้สึกว่ายิมเล่นแล้วรู้ว่าต้องเล่นยังไงเฮ้ยกดดันไม่กดดันไม่รู้แต่รู้ว่าเฮ้ยเล่นมีความสุขมากแล้วถ้าในมุมโค้ชพี่จุ๋นในมุมกองกลางทีมชาติไทยเหมือนกันด้วยคือมองยิมยังไงพี่จุ๋นคือยิมอยู่ท่าเรือไม่ได้เล่นเป็นกองกลางเล่นเป็นเหมือน second striker หน้าตัวที่สองเป็นอิสระเกมรับก็คือแค่ประคองใน cover เฉยๆคือโซนที่พื้นที่ตัวเองแค่นั้นใช่แต่พออยู่ BG เล่นเป็นกลางตรงนี้เหนื่อยยิมเกมรับน้อยการใช้พื้นที่ในแดนตัวเองไม่เก่งแต่ถ้าแดนคู่ต่อสู้ยิมเก่งครีเอทเกมได้นี่คือความแตกต่างใช้กำลังเป็นอ่ะแล้วสิ่งที่สำคัญคือในเรื่องของคลาสในการเล่นร่วมคนอื่นยิมฉลาดแล้วไปอยู่กับเซนส์ของท่าเรือแต่ละคนเนี่ยมันทันนะโดมอย่างเงี้ยและอีกอย่างที่รู้มาคือเกมกับบุรีรัมย์นะเมื่อกี้บุรีรัมย์เนี่ยครึ่งแรกยิมไม่เด่นเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยพี่อั๋นเรียกยิมมาคุยตัวแล้วป้องหูไปทีนึงแล้วป้องหูทำไมอธิบายการเล่นว่ายิมต้องเล่นยังไงแล้วพอเหมือนมันเป็นการจุดประกายให้ยิมว่า มันตอบโจทย์เลยอะยิมเล่นอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนกับคุณแป้งรู้ว่าเออพี่หันใช้ถูกใช้ยิมเป็นมีคู่มือซื้อดิรออะไรอะซื้อดิทีนี้ในเมื่อยิมมามิกกี้มาถามพี่จุนต่อเลยเบนเดวิดยังไงทีนี้น่าจะไม่อยู่จริงๆเบนต้องหาโอกาสได้เล่นนะพี่ว่าทีมที่เหมาะเขาเลยนะในมุมนะราชบุรีเขารู้จริงจริงจริงด้วยสไตล์อะราชบุรีโอเคการที่ราชบุรีมีเพลย์เมคเกอร์คนเดียวเนี่ยมันต้องการแก้โปรใช่มันต้องมีพาร์ทเนอร์ถ้าได้ตรงนี้ไปคลาสทันกันใช้ประโยชน์ได้อาจจะนะอันนี้ถ้าหลายคนมองลีออนเจมเป็นตัวอย่างนะก่อนหน้านี้ก็ตุปัดตูเป๋นะครับลีออนเจมนะก่อนจะมาเนี่ยได้เรื่องได้ราวในฤดูกาลนี้นะจีบผ่านรายการได้ไหมเดวิดเบนมาอยู่พี่ก็ได้พี่พร้อมเบนของพี่ในกรุงเทพใช่ไหมเบนไม่ต้องเดินทางไกลบางเขนเองใกล้ๆเดี๋ยวจีบผ่านรายการหลายๆคนเลยเฮ้ยว่าค่าตัวไม่ต้องให้แล้วนะเป็นเดวิดเป็นเอเย่นต่อนี้เลยมาดิวเด็กผ่านรายการแล้วเนี่ยอ่ะนั่นก็คือมุมมองของพี่จุนที่มองเรื่องโค้ชไทยว่าโอเคแท็กติกอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันพอกันแต่เรื่องดีเทลสำคัญถูกทีนี้นะเรื่องของยิมก็ข้ามไปแล้วกันทีนี้
ถามถึงซีซั่นหน้าบ้างในฐานะสื่อพี่บอลครับคู่นี้ไปต่อไหมถ้าจบจริงๆมันมีพี่อันพี่โชคมันมีตารางที่เขาวางไว้ถ้าที่3เนี่ยได้ไปต่ออ๋อหมายถึงเขามีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ถ้าต่ำกว่านี้อดใช่นี่จบแล้วนะถือว่าที่3ได้ไปต่อแล้วที่รู้ว่ามีถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะต้องได้ต้องไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกและต้องไม่ได้ที่3แต่นี่คือมันตอบทุกอย่างแล้วแล้วผมคิดว่าถ้าทำทีมมาขนาดเนี้ยพิสูจน์มาขนาดเนี้ยมันต้องทำต่อแล้วโอเคอันนี้คือวงในเขาบอกมานะที่ถามในมุมโค้ชพี่จุนครับถ้าอยากให้ท่าเรือกลับมาลุ้นแชมป์กับชาวบ้านเขาจริงจังในซีซั่นหน้าในมุมโค้ชด้วยกันในมุมน้องๆพี่ๆจะเป็นโค้ชไทยด้วยกันเสริมตรงไหนปรับตรงไหนบ้างจากคนนอกตัวเสริมมันเต็มเอียดหมดแล้วอะ เสริมแค่ความคือเกมนอกบ้านที่ผ่านมามันเก็บกั้นได้น้อยต้องไปมองว่าเกมในเกมนอกบ้านเนี่ยทำไงให้เล่นเหมือนในบ้านแก้ปัญหาเกมเยือนใช่ตรงนี้สำคัญแล้วก็ดีเทลที่บอกแล้วว่าปีนี้มันต้องมี1ถ้วยนะถ้าเกิดใน3ถ้วยที่ลุ้นน่ะมันต้องมีได้สักถ้วยนึงฤดูกาลหน้าเชื่อว่าโค้ชอั๋นโค้ชโชคทำได้ในมุมนะประสบการณ์ตรงนี้สำคัญเพราะว่าการโรเตชันเนี่ยโอ้โหโครงสร้างของท่าเรือใหญ่กว่าทุกทีมสปอร์ตเดฟแนวลึกเยอะมากใช่คือมันได้เปรียบนะแล้วยิ่งเล่นบอลถ้วยแล้วโปรแกรมทีทีเนี่ยโอ้โหสำคัญมากพี่มองว่าปีหน้าต้องมี1ถ้วยแล้วก็ต้องติดท็อป4อย่างเงี้ยหรือท็อป3อย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือเป้าหมายที่สำคัญอ่ะไม่เสริมยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องแก้เรื่องตรงนี้เพราะว่าเสริมมันแน่นเอียดไปหมดแล้วนะใช่อ่ะนั่นคือการท่าเรือที่ทำสำเร็จนะกับการคว้าอันดับ3แล้วก็ไปเพลย์ออฟ ACL นะจ๊ะส่วนชลบุรีสักนิดแล้วกันแวะหน่อยนิดนึงอาจจะแบบไม่ค่อยมีผลมีอะไรมากแต่ถามพี่จุ่นว่าอย่างนี้ซีซั่นหน้าชลบุรีจะยืนในทิศทางไหนดีทีนี้ก็มองดุลนะดุลก็มีประสบการณ์เยอะขึ้นสำหรับไทยลีกอย่าลืมไทยลีกเป็นอะไรที่เคี่ยวกว่าตอนทำที่นู่นโลกแต่ว่าดุลเป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่มีกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วดูการใช้ต่างชาติโหไม่เคยเห็นชลบุรีจัดผู้เล่นต่างชาติพร้อมกันอย่างนี้ลงล่าสามเลยเกมล่าสุดโอ้โหเอามาดูอัตลานะเดวิดมูเรโลแล้วก็ไอ้วูยองซูแล้วก็เซนเตอร์อีก6คนอะที่เป็นต่างชาติคือเอาเต็มสตรีมเลยมันก็เลยถามว่าตอนพี่เตี้ยอยู่พี่เตี้ยใช้เด็กใช้ดาวรุ่งขึ้นมาแต่พี่เตี้ยได้โครงสร้างวิธีการเล่นที่ดูก้าวร้าวแต่ดุลได้แพชชั่นในเรื่องของความแน่นอนมาตรฐานในเรื่องของฝีเท้าใช่แล้วก็ถ้า2คนเอามุมมองพี่เตี้ยกับอดุลมารวมกันชมว่าชลบุรีจะเป็นทีมที่น่าแข็งแรงเอาเว้ยน่าลุ้นนะแฟนฉลามชนก็อย่าเพิ่งถอดใจก็แล้วกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าช่วงที่ขึ้นนี่เหมือนรถไฟห่อเลยนะสุดเลยขึ้นไปสุดแล้วก็ลงมาสุดนะสุดเหมือนกันสุดจริงขึ้นในสุดต้องลงให้มิดนะใช่ครับอ้าวขอบคุณไปด้วยนะจ๊ะออนิวซูซูกิเรดเดอร์เจครอสโอเวอร์ท้าทายทุกท่านโอเคเดี๋ยวแวะดูคอมเมนต์หน่อยพี่เบียร์จ๋าครับผมดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะกับแฟนๆที่คอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมใครที่ดูอยู่กดไลค์กดแชร์เราด้วยครับนะเพราะว่าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายๆและทีมงานเซฟฟุตบอลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วกันนะโค้ชจุนคุมทีมไหนผมเชียร์ทุกทีมนะครับลูกสาวสวยไอ้นี่ไอ้โกแดงโอ้ยแล้วจะเถียงก็ไม่ได้ด้วยหรอเรื่องจริงจริงด้วยคุณขวานบอกว่าอย่ายุ่งแดงอย่ายุ่งแล้วคุณตีกันเลยนะพูดถึงไทยลีกไป ACL หน่อยครับอ่ะนิดนึงก็ได้พี่จุนในมุมมองพี่จุนทีมสโมสรจากไทยลีกเราเวลาไป ACLมันต้องปรับแก้ตรงไหนทำไมเรายังไม่ถึงสุดสักทีเราก็จะเจอปัญหาในเรื่องของโควต้าต่างชาติที่มันแตกต่างกันนะครับในเรื่องของกฎกติกาแล้วก็โอเคเราอาจจะได้เข้ารอบในเรื่องของเราเจอในโซนอาเซียนแล้วเราเป็นเจ้าบ้านก่อนเรามีโอกาสได้เข้าไปรอบแบ่งกลุ่มพอเราไปเพย์ออฟอีกรอบหนึ่งในรอบเอเชียเนี่ยก็คือมันเพย์ออฟนั้นเดียวอ่ะถูกใช่ไหมมันโอ้โหจัดภาษาอะไรว่าเพย์ออฟนั้นเดียวแล้วล่าสุดเพย์ออฟบอกกันนะครับผมพูดชื่อให้ของท่าเรือกับ BG เนี่ยเป็นทีมจีนทั้งคู่ท่าเรือจอกไปเยือนเจ้อเจียง FC นะครับส่วนทาง BG ปทุมเนี่ยไปเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC หรือว่าเซี่ยงไฮ้ SCPG เดิมคือเจ๊ตั้งแต่เล่นเพย์ออฟมาไม่เคยมีทีมไทยทีมไหนเข้ารอบชนะได้มีแค่ทีมเดียวคือบุรีรัมย์ซึ่งบุรีรัมย์ปีนั้นน่ะก็มาแข่งที่บ้านเราใช่มันเป็นทีมเดียวดังนั้นเจอทีมตรงไหนเกาหลีจีนญี่ปุ่นหนักทุกทีมและที่เจ๊บอกว่าทำไมต้องเพลย์ออฟนัดเดียวคิดแบบนี้ง่ายๆเมื่อก่อนไทยยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นการจะเอาทีมไทยเข้าไปอ่ะมันดึงดูดสปอนเซอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเลยเงินไม่ได้ใช่ดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงชื่อชั้นเอาทีมที่มันมีชื่อเสียงเข้าไปทุกอย่างเลยทำให้ต้องมีเพลย์ออฟแค่นัดเดียวแล้วนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ไงพี่ยุนก็ต้องเตรียมทีมให้พร้อมแล้วเซตตัวผู้เล่นให้เร็วนะครับในพอลีกจบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเดินต่อทันทีปีซีซั่นเลยใช่ไม่งั้นเราจะเป็นรองเขาในคุณภาพอยู่แล้วแต่สิ่งที่ถ้าเราเตรียมทีมพร้อมแล้วไป
จอจีนเงี้ยเราต้องไปก่อนล่วงหน้าใช่จะต้องไปปรับตัวที่นั่นใช่อย่างนั้นสำคัญก็ไปนะโอ้โหไปจีนอาหารการกินเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะนั้นก็มีส่วนนะพี่จุนก็แนะนำว่าต้องปรับทีมแล้วก็เตรียมตัวไปให้พร้อมที่สุดใช่ครับเตรียมตัวไปพร้อมที่สุดนะเรื่องโค้ชธงเอาโค้ชธงพูดไปแล้วนะต้นรายการนะครับติดตามโค้ชจุนครับเชียร์เกษตรมันสุดๆเลยครับคุณชัยณรงค์นะอยากเห็นนักเตะใหม่ BGเดี๋ยวรอแล้วกันเชื่อว่าเขาคงมีคุยกันแล้วล่ะครับเขาคงมีคุยกันไปแล้วล่ะพี่เบียร์ขอเอา YouTube ลงมาหน่อยจ้ะโอเคยศกรบุรพาในความคิดของโค้ชจุ่นน้องเป็นยังไงบ้างครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยในอนาคตอีกคนล่าสุดยิงยิง2ลูกเลย2ลูกครับวันนี้ยิง2ลูกมองไงพี่จุ่นคือมองการเคลื่อนตัวนะครับฉลาดนะฮะฉลาดในการที่ฟินิชชิ่งใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยแล้วก็สิ่งนึงที่เขามีตอนนี้มั่นใจครับนะมันเหมือนกับการที่เขาถ้าสุพนัทเนี่ยได้คล้ายทรงคล้ายการเคลื่อนตัวจังหวะในแดนสุดท้ายเก่งนะครับแต่ทีเนี้ยขอเทคนิคนิดนึง หนึ่งต่อหนึ่งวันบีวันอะไรพวกเนี้ยเติมเยอะๆมันจะก็ยังพัฒนาได้นะใช่ครับใช่17เองขนาดนี้17ก็ถึงบอกว่าโอ้โหก็เหมือนเจ้าแบงค์สุพนัทขึ้นมาขึ้นมา16ติดทีมชาติ U19 ครับจริงเก่งจริงตามนี้บอก FC น้องเทลลูกพ่อจุนแล้วชื่อมึงนี่นะชื่อนี่นะโอ้ยตั้งวันหลังนะแนะนำแฟนรายการนะตั้งชื่อ YouTube นี่มันเกรงใจคนอ่านเลยนะนะยศกรเล่นร่วมไม่ค่อยดีพี่จุนมองไงประสบการณ์ด้วยความเป็นเด็กไงมันยังเด็กอยู่บางครั้งความเกรงใจอ่ะพี่อ่ะคืออย่าลืมว่านึกถึงเราเราเป็นเด็กแล้วไปเล่นกับคนที่อายุมากกว่าสมมติ17เนี่ยเล่นทีม20เฮ้ยออกบอลง่ายๆดิอย่าเสียบอลง่ายดิเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโดนกดดันด้วยธรรมชาติแต่เมื่อไหร่เขาผ่านตรงนี้ได้อ่ะมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะเราอายุเท่านี้เราทำอะไรอยู่จริงๆที่17ที่4เกมนี่คืออยู่22นะครับใช่ห่างกัน5ปีอ่ะ5ปีนะน้องทำได้ขนาดนี้ถือว่าเรามีโครงสร้างที่ดีแล้วนี่บอกว่าฤดูกาลหน้าจะหาโอกาสไปเยือนอินทรีจันทรสถิตครับโค้ชจุนครับเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่ที่จะให้บอกไปเชียร์บอลเชียร์ที่แน่นอนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะตรงไหนพี่ร้านไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงข้างสนามเลยครับอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวของทางเกษตรป่ะพี่จุนใช่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของมอเกษตรที่ทำเนื้อเองครับไปลองชิมดูฮะอันนี้ตรงไอที่เป็นทางโค้งก็ดีอ่ะอ๋อโอเคที่เขาแนะนำไม่ใช่นะเมียวขายอยู่นะแบกกุ้ยไว้ก็ถึงแนะนำนะไม่ใช่นะแล้วคนจุนพอจะเล่นลูกกับเจ๊ดำได้ไหมครับต้องขึ้นอยู่ว่าเล่นอะไรแล้วพี่จุนจะเล่นกับเจ๊ไหมแค่นั้นเองเคลียร์กันแล้วพี่ไม่อยากเป็นยอดชายไอบอลน่ะไม่เล่นกับเจ๊แน่ดูนะพี่บอลครับเจนลบเหลือสัญญากี่ปีครับกับพี่หุยไอ้น้องเจนเหรอเซ็นยาวนะเจนเนี่ยเจนต้องกลับตามสัญญาแต่จะอยู่ในแผนไหมไม่รู้มาได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 ้เอาเลยได้เลยได้เลยพี่จุดนะพี่จุดคุยกับพี่ธงลิดรายชื่อเลยพี่เพราะจริงๆอ่ะเจนลบเนี่ยจะร้องกลับมาตั้งนานแต่มันกลับไม่ได้เพราะอยู่ลำพูนน้องอยากลงเล่นได้ครับอยู่กรุงเทพด้วยใช่เมียเพิ่งคลอดด้วยโอ้โหยิ่งดีเลยเพิ่งคลอดด้วยคุณก้านตองบอกเจ๊ดำโด่งดังแล้วจำหนูได้ไหมชื่อคุ้นๆนะลูกนะชื่อก้านตองนี่คุ้นๆนะแต่ว่าไม่น่าจะจำได้ว่าเจ๊เป็นคนถือตัวนะในขนมที่เจ๊เคยซื้อให้ก็อย่าลืมโอนเงินมาด้วยนะโอ้โหแม่อันนี้ทวงคุณแล้วอันนี้ไม่รู้จักคนร้านไหนครับเพราะจูนอยู่เกษตรมา6ปีไม่เคยกินเลยมันเป็นร้านผลิตภัณฑ์เนื้อติดกับอะไรอะกาแฟมันเป็นทางโค้งพอดีถ้าเข้าจากข้างหน้านะทางโค้งโค้งนี่จะมุ่งไปสนามใช่ไหมใช่คือโค้งขวาแต่ร้านเนี่ยมันจะเข้าประตูไหนประตูวิภาหรือประตูบางเขนประตูบางเขนประตูบางเขนเข้าไปปุ๊บโค้งซ้ายขวามือคือสนามซ้ายมือมันจะเป็นเหมือนกับพวกมินิมอลนั่นแหละตรงนั้นแหละจอดรถข้างหน้าเดินขึ้นไปได้เลยอร่อยแสดงว่ารู้จริงเขามีเลี้ยงเด็กอยู่ที่เกษตรนี่เมียไม่รู้ไม่น่าไปพักที่นู่นประจำเลยจะรู้พวกมึงเลยแหละไอ้นี่คัดคณะจะเหมือนยิมไหมครับยากนะใช่ครับต้องให้เวลาอีกนึงต้องเทคไทม์นะต้องให้เวลาบางทีนะอันนี้ส่วนตัวนะอย่าเพิ่งไปเร่งใช่ให้โตตามไปเร่งเนี่ยชิกหายมาเยอะแล้วคือเด็กพวกนี้มันเป็นเรื่องของที่บอกองค์ประกอบรอบข้างจะทำให้เก่งถ้าเกิดได้อยู่คนเก่งจะเรียนรู้ตรงนี้สำคัญคืออย่างนะเราพูดถึงยิมอะมากี่ปีแล้วเจ๊ถูกไหมโอ้โหตั้งแต่ขึ้นมาชมรี15 16มากกว่ายิมกว่ายิมจะมาถึงตรงนี้เนี่ยใช้เวลาผ่านมาเยอะมากนะโอเคประมาณนี้เรื่องของคอมเมนต์นะครับเราขยับมาดูโซนหนีตกชั้นกันหน่อยสนุกมากลำปางนะนำก่อน 4-0 สุดท้ายประจวบก็กั้นใจฮึดกลับมา
แต่ไม่ทันอุตกใจเลยหมดลมซะก่อนวันนั้นนั่งดูอยู่นะพอคิดว่าประจวบเกมนี้โอเคคือเสมออ่ะก็พอรอดแล้วแล้วพอโดนอ่ะเจ๊มันไม่ได้โดนแค่แบบ1มันไป4ไงมันไป1 2 3 4และ4 0ตั้งแต่ครึ่งแรกใช่ครับสุดท้ายก็กลับมาไล่มาเป็น3ต่อ4แต่ไม่ทันก็แพ้ในเกมนี้ไปถามพี่จุนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมันโดนอะไรขนาดนั้นพี่คือความผิดพลาดมันมาเร็วจากลูกจุดโทษใช่จุดโทษเร็วอะแล้วมันก็โอเคชัดชัยเองโอ้โหไม่เคยเห็นชัดชัยโดนยิงเยอะขนาดนี้นะครับแต่ในต้องชมลำปางด้วยการเล่นในบ้านสังลาเนี่ยสำคัญเขาต้องการแซงทีมพี่ก็คือหนองบัวมันมีความมุ่งมั่นมากกว่าโอเคโชคดีอย่างนึงที่ลำปางมาเหลือ10คนนะลำปางโดนใบแดงคนหนึ่งนะครับมันก็ทำให้ประจวบค่อยๆกลับมาสู่เกมแต่มันช้าไปใช่แต่พี่โอ่งพยายามเต็มที่นะพยายามเห็นแล้วที่สำคัญเกมนี้ลำปางตัวต่างชาติเหลือแค่ตัวเดียวนะคือโจเซฟอีวานสิทธิ์เบอร์14ที่เหลือเนี่ยไม่มีคือสัญญาหมดไปแล้วแล้วก็คงไม่ได้ลงเล่นแล้วจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวและใช้ตัวไทยล้วนเด็กไทยเล่นดีมากสู้กับประจวบที่เต็มสตีเหมือนกันนะใช่ใช่นั่นคือคู่นี้ซึ่งลำปางเขาก็ไปตั้งต้นใหม่แหละก็เป็นดวลกับพี่จุนนี่แหละใช่ครับเส้นหน้าส่วนพี่ธีประจวบก็รอดครับตอนนี้ยังไม่รอดไปถึงเกมนี้นะตอนนี้คือยังไม่รอดในเกมนี้รอดยังไม่รอดนะทีนี้ขยับไปดูขอนแก่นที่เฉือนหนองบัว 2-1 ก็เป็น3แต้มที่ขอนแก่นต้องการมากๆนะล้ำค่าหนองบัวเนี่ยมันไม่มีผลแล้วก็เหมือนลำปางไม่มีผลอะไรแล้วลำปางแต่ก็ยังสู้อยู่ใช่ครับท้ายก็แพ้วุฒิวิทย์นะ1-2ก็ทำให้ขอนแก่นเก็บ3แต้มสำคัญแล้วก็ยังมีลุ้นเฮือกสุดท้ายในการหนีตายซึ่งไอ้เรื่องการหนีตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่บอลขอบสนามอธิบายให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรณีมินิลีกลูกได้ลูกเสียอะไรว่าไปนะสำหรับคู่นี้อ่ะขยับไปดูอีกคู่นึงไปกันที่สุโขทัยกับลำพูนนะสุโขทัยเขาแพ้ลำพูน 1-2 คือก่อนเกมนี้สุโขทัยขอแค่แต้มเดียวแต้มเดียวพวกเขาจะการันตีรอดตกชั้นส่วนลำพูนเนี่ยต้อง3แต้มเท่านั้นแล้วลุ้นเพิ่มอีกกระทอกนึงคือให้โคราชสวัสดิ์แคทเนี่ยแพ้ใช่แล้วจะพาทั้งสุโขทัยทั้งลำพูนรอดด้วยกันครับใช่รอดด้วยกันสุดท้ายกลายเป็นตามที่พวกเขาต้องการเลยนะตรงเป๊ะเลยตรงโดนนำก่อนนะโดนนำก่อนนะนะก็กลายเป็นลูก้านะที่อาเซนกามาดึงมาเนี่ยก็ยิงไปเลย2ลูกอันนี้คือโดน 1-0 ก่อนคือครึ่งแรกอ่ะมันควรจบด้วยสกอร์ 1-0 แต่สุดท้ายอ่ะโดนในช่วงท้ายเกมครึ่งแรก2ลูกติดแบบงงๆอ่ะใช่แต่ต้องยอมรับว่าลำพูนเองถึงแม้จะโดนนำแต่วิธีการเล่นอ่ะคือเล่นไปเรื่อยๆตามสไตล์แล้วก็มันก็เกิดเหตุใช่ตามแทคติกไม่ลนคือลูกเปิดลูกอะไรเข้าทำแดนสุดท้ายเก่งมากมันต้องชมว่ากามาเซตจังหวะนี้ได้ดีอันนี้คือ1-1ใช่1-1ตรงนี้คือผมคิดว่ายังไงก็เนี่ยจบแหละครึ่งแรก1-1คือจบครึ่งแรก1-1กับ2-1เนี่ยฟิลลิ่งลำพูนคนละอย่างเลยอารมณ์ต่างกันเลยเนี่ยดูนาที45บวกแล้วครับบอลไม่มีอะไรเลยครับเปิดมาแล้วใช้ขาชนเข้าไปแบบไม่ได้ยิงด้วยนะแล้วแต่มันเข้าอ่ะก็นี่แหละสัญชาตญาณตรงหน้าเนี่ยยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้บอลไม่เข้าประตูอ่ะจะใช้ส่วนไหนก็ค่อยว่ากันเนี่ยเหมือนนักแข่งเลยนะเหมือนเด้งเข้าไปเด้งเข้าประตูไปโอ้โหคือแบบอันนี้คือจบเกม 2-1 โอเคอย่างน้อยอ่ะมันไปรอเกมหน้าได้ถ้าโคราชสมมติว่าโคราชมีแต้มมันก็ยังพอต่อได้ลุ้นต่อแต่กลายเป็นว่าพอจบคู่นี้ปุ๊บครับเราขยับไปดูอีกคู่หนึ่งพี่เบียร์นะเป็นคู่ที่สำคัญสุดเลยเป็นคู่ที่หลายๆคู่รอผลคู่นี้คู่นี้เขาเรียกว่าองค์พิทักษ์ไอองคลักษ์พิทักษ์เทโลเพียบลำพูนก็เอ้ยลำพูนก็บอกโคราชมึงอย่าชนะนะขอนแก่นก็บอกมึงอย่าชนะนะสองทีมนี้อยู่ดีก็ข้างในก็สวมเสื้อเทโลมาเลยละเทโลขอเสื้อทีมตัวเองก่อนแล้วกลายเป็นโคราชของโคโจที่พลาดจริงๆใช่แพ้กับบริเทโลที่ลอยตัวไปแล้วนะ1-3จุดเปลี่ยนมันคือเกมนี้อ่านง่ายๆนะเงื่อนไขคือถ้าชนะเนี่ยจะสบายขึ้นสบายเลยสบายเลยล่ะสบายขึ้นเยอะมากแต่สุดท้ายพชรพลอินทนีโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเกมที่สูสีดันเหลือผู้เล่นน้อยกว่าพี่จุนแล้วที่บอกคุณภาพทั้งสองทีมพอๆกันแต่ว่าดูจังหวะเนี่ยโอเคตีเสมอได้แล้วแต่ในมุมกลับกันพอเล่นไปยืนระยะเนี่ยมันแตกต่างแน่เพราะตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าและสนามนี้อย่าลืมนะเมื่อไหร่ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่ากำลังที่มันใช้เนี่ยมันใช้เยอะมากทำไมอ่ะพี่คือสนามมันใหญ่เหรอมันมาตรฐานมันเป็นสนามระดับ AFC อ่ะมันจะกว้างใหญ่กว่าแล้วมันใช้กำลังเยอะนี่คือความแตกต่างว่าสนามที่มันกว้างแล้วตัวผู้เล่นเหลือน้อยเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบกแล้วก็10คนกับ11คนเนี่ยใช่10คนเนี่ยต้องวิ่งเผื่อไอ้คนนึงที่หายไปใช่ใช่มันคุมพื้นที่ไม่หมดแล้วโอเคถามว่าด้วยสถานการณ์ที่โคราชต้องการเร่งในตัวผู้เล่นที่น้อยกว่ามันก็เท่ากับเปิดท้ายเล่นอ่ะพอเปิดท้ายเล่นก็เป็นอย่างเงี้ยโดนสวนมาปุ้งปุ้งแล้วต้องยอมสมมติว่าไอ้เจ้ากาก้า
โอ้โหยิงบอลคือเขาผมว่าเล่นเหมือนรอสัญญาใหม่ไงไม่รู้เพราะมันหายไปทั้งปีนะโผล่มาตอนนี้มาเล่นแบบ 3-4 เกมสุดท้ายอ่ะตัวนี้ก็ดีพี่ไม่พี่ตัวใช้งานพี่เอามากลับมาเกาหลีตอนที่เขาไปอยู่เกาหลีมาแล้วกลับมาพี่เอาไปอยู่ยุทธยาใช่ยุทธยาดึงกลับมาสุดๆเลยตอนนี้ไม่ใช่เขาแล้วมึงด้วยแล้วช่วยเอเย่นเขาดิสกาวดิเขาต้องเป็นหัวหน้าใช่ไหมของเทศบาลเดี๋ยวเซ็นสัญญาเลยนั่นก็คือคู่ของโคราชโค้ชโจเองก็บอกว่าบอลมันสูสีพอเหลือ10คนปั๊บใช้พลังงานเยอะแล้วเล่นไม่ขึ้นด้วยก็เรียบร้อยตามนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของโคราชมากจริงๆนะเกมนี้นะตอนนี้ถามนิดนึงมันเป็นประเด็นไปตั้งแต่สัปดาห์กลางสัปดาห์ที่แล้วกับการยกเลิกสัญญาของสหรัฐกาญโรแล้วก็นพพลคำครับพี่จุดมองว่ามันส่งผลกับโคราชจนเอางี้นะ worst case นะแย่ที่สุดถึงตกชั้นเลยไหมด้วยสถานการณ์ที่บอกว่าผู้เล่นที่เป็นแกนหลักเป็นหัวใจเพราะคู่นี้เขาเล่นกลางคู่เลยนะใช่ทั้งกลางตัวรับนะแล้วก็เป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวออกบอลนี่คู่นี้มันทำให้เขาเรียกวิธีการเล่นโคราชต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโฉมแล้วเอาคนอื่นลงมาแทนมันทดแทนไม่พอช่วงเวลามันจำกัดมันแค่เวลามันสั้นไปใช่คือบทลงโทษตรงนี้ถามว่ามันรุนแรงไหมที่ยกเลิกสัญญาแล้วก็จากกันเลยพี่ว่ามันต้องหาให้จบทัวร์นาเมนต์ก่อนอ๋อแล้วค่อยมาลงโทษย้อนหลังดีไหมคือพี่จุนมองว่ามันเหลือ2สัปดาห์เนี่ยใช่ทนไปก่อนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าคือเลือกไอ้2คนเนี้ยมันมีปัญหามันคือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ให้ปัญหานี้มันจะจบหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดมันจะดีที่สุดแต่ผมว่าคุณมองไงในฐานะสื่อปัญหาเนี้ยมันดันมีคนอื่นรู้ซึ่งคือแฟนบอลส่วนใหญ่รู้เรื่องเข้าใจมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะปล่อยไว้ได้เข้าใจแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องรวมใจแล้วทำให้ทีมมันเดินได้ดีที่สุดแต่ผมคิดแบบพี่จุดนะใช่พี่จุดมองว่าจริงๆทีมงานของเราก็สื่อสารสิใช่สื่อสารกับแฟนบอลว่าเฮ้ยรับทราบใช่รู้แล้วเดี๋ยวเคลียร์แต่เคลียร์ขอก่อนใช่ให้มันพ้นจุดนี้ไปก่อนแล้วไปคุยกับสองนั้นเลยเงินเดือนนี้เอาตรงๆนะบทลงโทษมันมีแน่ถือว่ากูไม่ให้ปรับเพราะว่านี่คือสิ่งที่มึงทำผิดพลาดเข้าใจดังนั้นเนี่ยเล่นเขาไปที่ไหนมากูไม่รู้คือไอ้นี่จริงๆนะในมุมความเป็นทีมอ่ะมันมาก่อนเรื่องอื่นเลยอะไรจะมีปัญหายังไงทีมจะยังไงจะชกต่อยกันก็ยังต้องลงไปเล่นด้วยกันแล้วค่อยมาเคลียร์กันหลังที่จบการแข่งขันทั้งหมดแต่ณเวลานี้มันเหมือนกับว่ามาเปิดไตให้คู่ต่อสู้รู้แล้วเฮ้ยมันมีปัญหาแล้ววิธีการเล่นมันต้องเปลี่ยนแล้วมันก็เฮ้ยจุดนี้มันต้องเป๋อย่างเงี้ยนี่คือจริงๆนะแล้วประเด็นคือเป็นกลางเป็นสำคัญคู่แต่ปัญหาคือไอ้วันที่แพ้ไอ้วันที่มีเรื่องมันดันไปแพ้ชลบุรีแล้วทุกคนก็เห็นว่าอาการออกมึงอาการออกมึงคนละและสุดท้ายก็ไปโยนให้2คนว่าเอ้ยที่แพ้ชลบุรีเพราะ2คนนี้เหรอสุดท้ายมันแพ้ทั้งทีมใช่แพ้ด้วยกันนี่ไงนี่คือในมุมก่อนว่าเอ้ยเรากำลังเจอปัญหาเดียวกันว่าผู้เล่นมีขาดวินัยเมื่อไหร่วินัยมันแตกแต่วิธีการเล่นไม่แตกก็ทนไปก่อนนะทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันเคลียร์ปัญหาจริงใช่เรื่องนี้สำคัญกว่าเนี่ย2เกมคือเรื่องนี้มองจากคนนอกเลยนะนี่ไม่ได้อยู่ในวงบอลไทยมากแต่เห็นด้วยกับพี่จุนใช่จริงเพราะว่าคุณเป็นทีมอ่ะเป็นสโมสรเอางี้อย่าโยนให้ใครขออนุญาตนะขออนุญาตผู้บริหารจะแล้วกันคุณทนไปก่อนคือเลื่อนไปก่อนกูรู้แล้วกูหมายหัวมึงแล้วแต่มึงยังมีประโยชน์กับกูอยู่เพราะนั้น2นัดเนี้ยมึงเอาให้สุดแล้วมึงกับกูแยกกันใช่แยกกันคือจบเลยคนทำผิดอ่ะเมื่อไหร่มันรู้ว่ามันทำผิดอ่ะ มันจะมีแรงแสดงให้เห็นว่าเอ้ยผมจะกลับมาทำให้พิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้ผมจะผิดพลาดผมจะกลับมาเพื่อทีมเชื่อดิเรื่องนี้มันซื้อใจกันถ้าเราซื้อใจกันไม่ได้เราเอาหน้าที่หรือเอากฎมาตั้งอ่ะมันอยู่ด้วยกันลำบากมันกระทบกับวิธีการเขาถึงบอกไงว่าบางทีการใช้นิติศาสตร์มันต้องมีรัฐศาสตร์ใช่คือกฎมันมีกฎมันต้องมีการสื่อสารด้วยถ้ากฎอย่างเดียวมันพังไงเรื่องนี้สำคัญนะกระทบกับโค้ชโจเต็มๆอ่ะทีนี้กระทบพี่โจเนี่ยเราจะมาดูเงื่อนไขการรอดตกชั้นเดี๋ยวจะให้พี่บอลขอบสนามผมขอขึ้นตารางได้ไหมขอขึ้นตารางคะแนนได้ไหมเขามีตารางใช่ไหมเพราะว่าถ้าเห็นตารางมันพูดง่ายกว่าโอเคขอตารางคะแนนโอเคพี่บอลใส่เลยพี่อันนี้นะแฟนๆทุกคนนะที่เชียร์โคราชกับขอนแก่นอยู่นะครับฟังตามนี้เลยก็ตอนนี้เอาตามหลักการทุกอย่างทีมหนีตายมันจะเหลือแค่3ทีม1ประจวบ2ขอนแก่น3โคราชจ้ะเงื่อนไขเอาของทีมที่มีโอกาสมากกว่าคือประจวบกับทางขอนแก่นก่อนง่ายๆไม่แพ้เสมอหรือชนะก็ได้ทุกอย่างคือจบไม่ต้องไปลุ้นผลคู่โคราชเอาเป็นว่าอย่างนี้พีทีประจวบกับขอนแก่นขอแค่มีแต้มใช่จบเลยจบเลยรอดเลยจบทุกอย่างโอเคแค่นั้นอันนี้คือสองนี้นะแต่เงื่อนไขโคราชเพียบอย่างแรกเลยโคราชต
ต้องชนะบุรีรัมย์เกมในบ้านของบุรีรัมย์เท่านั้นเงื่อนไขนี้เลยแล้วชนะแชมป์ด้วยนะใช่ในบ้านเขาด้วยนะที่เขาจะฉลองแชมป์นะจะฉลองแชมป์อ่ะพอตรงนั้นแล้วนะต้องลุ้นให้ทีม2ทีมบนประจวบกับขอนแก่นแพ้ทั้งคู่จะทำให้ทั้ง3ทีมมีแต้มเท่ากันคือ32คะแนนต้องมาคิดคะแนนแบบมินิลีกมินิลีกคือการเอาผลของไอ้3ทีมเนี้ย head to head ของ3ทีมเนี้ยที่เจอกันมาวัดกันอันดับ1ในมินิลีกคือประจวบ7คะแนนอันดับ2จะเป็นทางโคราช6แต้มและถ้ามินิลีกขอนแก่นจะตกชั้นด้วยการมีแต้มในมินิลีกน้อยที่สุดอันนี้ในกรณีที่ประจวบกับขอนแก่นแพ้ทั้งคู่3ทีมมีแต้มเท่ากันแล้วโคราชชนะบุรีรัมย์จะเป็น32แต้มเท่ากันใช่ขอนแก่นจะตกใช่ถูกต้องเงื่อนไขต่อไปขอนแก่นเจอกับเจอกับทีมไหนก็ได้ขอนแก่นเนี่ยเจอกับประจวบหรือผมพูดผิดไม่ใช่โคราชจะเจอกับทางประจวบ head to head สมมุตินะขอนแก่นเขาเสมอไปแล้วหรือชนะไปแล้วขอนแก่นรอดแล้วประจวบ32แต้มเท่ากับทางโคราชวัดกัน head to head เท่ากันอีกเสมอกันคือผัดกันแพ้ชนะ 2-1 กับ 1-0 และต้องดูลูกที่เสียตรงนั้นโคราชแพ้พอลบ18แต่ประจวบลบแค่9ดังนั้นเนี่ยอันนี้ประจวบจะชนะแล้วโคราชจะตกชั้นตกอีกอยู่ดีแต่ head to head ถ้าสู้กันต้องสู้กับขอนแก่นดังนั้นเนี่ยอีกข้อนึงคือต้องให้ขอนแก่นแพ้และพวกเขาแต้มเท่ากับทางขอนแก่นคือ32แล้วก็มาคิดเท่ากัน head to head เท่ากันอีกและลูกได้เสียเท่ากันที่ลบ18ต่อลบ18แต่ในเมื่อเกมสุดท้ายขอนแก่นแพ้ลูกได้เสียเนี่ยมันลบลงไปอยู่แล้วและทางโคราชชนะเวลาลูกเสียบวกขึ้นชนะไปกับสองเด็กโคตรยากเลยเอางี้มันโอ้โหอันนี้พูดจากใจเลยนะครับเป็นห่วงพี่โจมากเลยเพราะว่าบุรีรัมย์เขาจะฉลองแชมป์ในช้างอารีนาและบุรีรัมย์เขาจะฉลองแชมป์และบุรีรัมย์นะแพ้ในบ้านเกมกับท่าเรือล่าสุดและเกมล่าสุดก็เสมอราชบุรีสองเกมหลังอ่ะยังไม่ชนะมันไม่ชนะใครเลยแล้วมันอั้นมันอั้นมากไม่รู้นะนี่ต้องไปลุ้นกันนะถ้ามองมุมนึงเท่าที่มองในมุมนึงก็คืออาจจะเป็นว่าบุรีรัมย์เขารอถ้วยเก็บผู้เล่นไว้2ถ้วยก็มีส่วนที่จะไม่เร่งไม่เสียจริงเพราะว่าเกมล่าสุดก็ดรอปอุ้มดรอปบุมบูย่าในรอบเลยเขามีบอลถ้วยแล้วจริงนะอีก2ถ้วยเลยตรงนี้ก็สำคัญมันก็เป็นผลดีกับโคราชเองด้วยแต่ในมุมกับการว่าการฉลองแชมป์มันสำคัญถูกเพราะฉลองแชมป์นะผู้ชมนะถ้าแพ้ในบ้านนะได้แชมป์ก็จริงนะก่อยฟีลลิ่งคนละแบบนะก่อยทั้งที่ได้แชมป์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะนะก็3นัดของนัดสุดท้ายของทั้ง3ทีมที่หนีตายอยู่นะพีทีประจวบเจอสุโขทัยครับอันเนี้ยจริงๆพีทีประจวบอ่ะมันแทบจะบอกว่ารอดแล้วก็ได้นะเพราะว่าถ้ามินิลีกเขาก็ชนะอยู่ดี head to head เขาก็ชนะทั้งหมดเลยใช่ใช่ปัญหามันคือตอนเนี้ยแค่แข่งให้จบแต่จริงๆเพราะแต้มมันยังมีเท่าไงแค่จบก็จบแล้วความสบายใจพีทีประจวบก็แค่ไม่แพ้ไทยแค่นั้นจบใช่ไม่ต้องมานั่งวัดจบที่ไหนจะอะไรกับใครนะส่วนขอนแก่นเนี่ยเจอทรูแบงคอกแบงคอกเองก็ไม่มีอะไรแล้วนะใช่ครับก็ลุ้นบอลถ้วยอีกแต่ตัวหรือเปล่าแต่ผลงานช่วงหลังเขาก็เอามันนะเขาเอาแบบสำรองเขาก็เอาอ่ะแต่นี่เขาไปเยือนไงก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายที่บุรีรัมย์ดวลกับนครราชสีมาเนี่ยพูดทีไรก็มันคือมันเหนื่อยจริงๆคือแค่โอ้โหคือถ้านัดสุดท้ายโคราชสมมตินะเลตเซว่าโคราชนัดสุดท้ายเจอลำพูนเจอแบบชลบุรีจังเลยเนี่ยครับมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะการเจอบุรีรัมย์อ่ะใช่ๆยากๆตรงนั้นโอ้โหเงื่อนไขตรงนี้สำคัญเป็นเงื่อนไขที่หนักมากนะหนักมากนะแต่ผมชอบพี่โจสัมภาษณ์หลังเกมนะพี่โจบอกว่าต่อให้มีเปอร์เซ็นต์รอด 0.01 มันคือความหวังใช่ครับที่เหลือมันคือใส่ให้หมดผลยังไงก็ค่อยว่ากันก็เอาจริงนะก็อยู่ในมือตัวเองเหมือนกันนะก็ถ้าชนะเอาถ้าพูดกันง่ายๆไม่ต้องสนใจทีมพูดชุดก็คือแค่ชนะถูกคุณก็มีโอกาสรอดไงครับแค่ชนะนะแต่ว่าไอ้คำว่าแค่ชนะมันดันไปเจอบุรีรัมย์เนี่ยมันเลยไม่แค่ไงใช่ครับมันเลยไม่แค่นะต้องชนะให้ได้ต้องใช้คำนี้ด้วยครับอ่ะดูตารางคะแนนกันสักหน่อยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงในท้ายเราคุยคอมเมนต์กันยาวๆเลยก่อนจากกันวันนี้มีไหมตารางคะแนนอ่ะพี่บอลสรุปตารางคะแนนให้เรานิดนึงก็อันดับ1เรียบร้อยนะครับบุรีรัมย์รอวันฉลองแชมป์เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้อันดับ2ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับทรูแบงคอกจบตรงนี้พร้อมกับ
คว้าสิทธิ์โคต้า FC แชมเปี้ยนรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมเลยนะครับอันดับ3ท่าเรือก็จบแล้วนะครับก็ได้สิทธิ์เพลย์ออฟ FC แชมเปี้ยนลีกอันดับ4ยังต้องลุ้นอยู่นะ4กับ5เนี่ยคือทางเมืองทองกับเชียงรายเงื่อนไขการจบตรงนี้น่าสนใจเจ๊กับพี่จุนทาง head to head ของเชียงรายดีกว่าเมืองทองดังนั้นเนี่ยเชียงรายชนะเกมสุดท้ายลุ้นให้เมืองทองแพ้พวกเขาจะขยับขึ้นไปจบอันดับที่4ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาครับมีชลบุรีมีราชบุรีเทโร BG นะฮะแล้วอยู่สรุป BG อยู่ที่9นะก็ตอนแรกขึ้นไปแล้วก็โดนเทโรไงเทโรแซงไปทีนึงแล้วก็รอดตกชั้นอีก2ทีมคือสุโขทัยกับลำพูนซึ่งเพิ่งรอดเลยใช่เพิ่งรอดแบบแมปเลยเพิ่งรอดแล้วก็ที่เหลือลงมาครับยังไล่เลียงกันอยู่นะก็หนีตายกันไปเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ประจวบขอนแก่นโคราชแล้วก็2ทีมที่ไปเริ่มต้นใหม่ไทยลีก2ปีหน้าลำปางกับหนองบัวพิชยะก็จะกลายไปเป็นคู่แข่งของพี่จุนในการคุมเกษตรศาสตร์แล้ว2ทีมนี้นะแล้วทีมดีทั้งคู่ด้วยโอเคเอาไปดูตารางการแข่งขันนัดสุดท้ายหน่อยโปรแกรมนัดสุดท้ายมาหน่อยแล้วโปรแกรมนัดสุดท้ายอ้าวตามนี้บอลนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จะแข่งพร้อมกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะไปแข่งวันอาทิตย์แต่ปกติเนี่ยก็แข่งวันอาทิตย์แหละแต่ปีนี้ตกกันเลือกตั้งทำให้เรามาจบกันในวันศุกร์นี้นะครับไล่เรียงโปรแกรมให้อีกครั้งนึงบุรีรัมย์เจอโคราชนะครับเทโรเจอเชียงรายขอนแก่นเจอทรูแบงคอกเมืองทองเจอราชบุรีครับหนองบัวเจอลำปางโอ้ยนี่น่าสนุกนะเจอกันเองเลยประจวบเจอสุโขทัย BG เจอชลบุรีและลำพูนรับการท่าเรือทุกคู่แข่งพร้อมกัน6โมงเย็นวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับตามนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวเผื่อแฟนบอลไทยขาจอเฮ้ยเดี๋ยวเสาร์ที่ค่อยรอดูเลือกตั้งนะจ๊ะไทยลีก2ด้วยก็เตะในวันเดียวกันตามนี้ก็คือเย็นวันศุกร์ที่12นะ6โมงเย็นอันนี้คือโปรแกรมการแข่งขันนะจ๊ะเอาช่วงท้ายเราดูคอมเมนต์ใครอยากอ๋อทายผลหน่อยใช่มั้ยอ่ะทายผลตั้งนิดนึงก็แล้วกันนะโอเคอ่ะพี่จุนพร้อมนะพี่ครับพี่บอลพร้อมนะครับแบบรวดเร็วนะบุรีรัมย์เจอโคราชพี่จุนอ่ะบุรีรัมย์ชนะ2ต่อ0แล้วกันครับอ่ะโคราชบายบายนะจ๊ะถ้าทรงนี้นะอ่ะพี่บอลอ่ะเหมือนกันครับสกอร์เดียวกันด้วยโอเคโปลิสเทโรดวลกับเชียงรายคู่นี้ผมให้เสมอ 1-1 แล้วกันครับอ่ะผมเชื่อบุรีเทโรแล้วกันเทโรในบ้านทิ้งทวนใช้ได้นะชนะได้ 1-0 โอเคขอนแก่นเจอกับทรูแบงคอกคู่นี้ทรูแบงคอกไม่ต้องเสี่ยงฮะขอนแก่นเองเล่นเกมลุกเต็มที่โอกาสเสมอเยอะครับเสมอ 1-1 ครับโอเคขอนแก่นลาไปเลยครับในบ้านสวยๆ 2-0 เมืองทองยูไนเต็ดดวลกับราชบุรีโอ้โหมังกรเจอมังกรก็มองว่าเมืองทองทิ้งทวนให้มาริโอฮะเกมนี้น่าจะชนะได้ครับ 2-1 ครับโอเคครับสกอร์เดือดพี่จุนเชื่อเมืองทองโอเคหนองบัวพิชยะเจอกับลำปางโอ้โหคู่นี้บอลดาร์บี้แมตช์น่าดูอ่ะใช่คู่นี้ชิงหนีท้ายตารางจริงๆครับหนีบัวเอาหนองบัวครับกลับมาแซงได้ครั้งหนึ่งนะครับเอาหนองบัวพลิกแซงลำปางได้2-0ครับผมว่าเสมอสนุกด้วย2-2คือคู่นี้ใส่กันใส่กันยับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วสองสองโอเคโอเคอ่ะไปดูกันที่พิธีประจวบเจอสุโขทัยสุโขทัยไม่มีผลอะไรแล้วฮะพีทีประจวบน่าชนะได้ครับแล้วก็ปลดล็อกได้ครับพี่องค์ชนะ2-0ครับผมให้2-1ครับโอเคพีทีนะไปดู BG ปทุมเจอกับชลบุรี FC ต้อนรับโค้ชธงแล้วกันครับให้ BG ชนะครับ3-1ครับโอ้ย3-1ด้วยไม่แต่ต้อนรับโค้ชธงยิงต้อง1-0นะอ๋ออย่าไม่มีทั้งลูกเลยเพราะแกเป็นประตูให้กันโดนแล้วยิงไม่ได้เยอะเลยเขาจะผื่นขึ้นทีไม่ค่อยยิงเยอะเลย1-0อ่ะก็คิดว่าชนะได้นะแต่ผมไม่1-0อะเพราะ BG ยิงใครยากเกินจุดในวงเนี้ยโอเคปิดท้ายที่ลำพูนดวลกับการท่าเรือท่าเรือบุกมาชนะแล้วกันครับเอาเว้ยฉลองอันดับ3นะใช่ครับ 1-0 ครับโอเคแต่ผมว่าลำพูนตอนเนี้ยมันปลดล็อกแล้วแล้วจะเล่นดีด้วยเล่นสนุกผมว่าลำพูนชนะได้เฮ้ย 1-0 โอเคอ่ะนั่นคือการทายผลนะของพี่บอลกรอบสนามแล้วก็โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอลุ้นศุกร์นี้นะปิดฤดูกาลนะของไทยลีกนะ6โมงเย็นนั่นเองจ้ะช่วงท้ายดูคอมเมนต์กันหน่อยใครอยากจะพูดคุยอะไรกับโค้ชจูนอยากจะถามเรื่องราวของพี่ธงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือวงในบอลไทยก็คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันครับนะคุณเบสคุณเบสนะไหนอดีตโปรดิวเซอร์เรานะคุณเบสนะคุณกิติพันธ์นะโค้ชธงแกดื้อไหมครับก็คุณเบสก็ทำงานแกมาเป็นปีแกว่าแกดื้อไหมล่ะถ้าแกดื้อแกไม่รับงานหรอกแกไม่ดื้อแกอยู่ได้ขอข่าวโค้ชธงบ้างครับพี่รุ่งทรัพย์จ๋าครึ่งแรกของรายการเด็กของแกคนเดียวเลยอุ้ยตาธงชัยสุโกกีคนเดียวเลยพี่ข
ขอรายละเอียดเรื่องโค้ดธงครับรายละเอียดเดี๋ยวยังไงติดตามผ่านทางโซเชียลของพีจีเขาดีกว่าได้ของเรานี่คือเอาพูดตรงเรารายงานตามหลังเขาเพราะมันเป็นมารยาทเนาะใครจะคุมนครปฐมครับพี่สุนพอมีข่าวไหมพี่ไม่ทราบเลยไม่รู้เลยพี่ออดูไหมไม่รู้เลยแต่มีข่าวบอกว่าเจ๊ดำจะคุมนะเนี่ยเขาคอมเมนต์มาเยอะเลยเมื่อกี้พึ่งยังปฏิเสธอยู่เลยก็ไม่รู้กูเริ่มเคิร์มแล้วเนี่ยนี่เคิร์มแล้วเหรอไทยลีกครับโปรโค้ดธงจบโปรไหมครับแปลว่ามึงเข้ามาดูนะพี่ตอมนะพี่ตอมย้อนไอ้แท็บสีแดงๆลากกลับไปสักครึ่งทางพี่เจ๊ดำกับพี่บอลคุมแล้วเขาผสมต่อจากโค้ดธงเลยครับเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเถอะใช้โค้ดแพ็คคู่แบบท่าเรือไม่ไหวอ่ะเอาว่าให้มันออกจากห้องประชุมขอบสนามมาให้รายการให้ทันก่อนตอนนี้มึงจะไปคุมทีมไหนเลยโค้ชครับนี่น่าสนใจจะถามพี่จุ่นนะโค้ชครับทำไมนักบอลทีมชาติไทยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ครับทำไมต่างประเทศเขาดื่มกันได้อยากทราบครับคือจริงๆแล้วแต่สโมสรแต่ละที่ครับบางทีก็มีกติกาว่าเอ้ยอย่าดื่มก่อนแข่งนะ3วันใช่ใช่ใช่เป็นตัวอย่างนี้พี่คนนี้ที่ถามมาพี่ธนทัศน์เนี่ยมันเหมือนพี่มีกฎในบริษัทพี่อ่ะใช่ครับใช่ครับก็คือเราพยายามบางสโมสรก็เก็บตัวก่อนแข่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมแต่ละทีมก็คือปล่อยใหใช้ชีวิตของตัวเองแล้วแมตช์เดย์ก็มาเจอกันใช่แล้วก็จะให้เกียรติกันว่าเอ้ย3วันโนแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าดื่มหลังแข่งโอเคนะมันก็จะช่วยรีแลกซ์ได้แต่ว่าอย่าดื่มมากจนเมาอะไรเงี้ยในมุมแต่ภาพที่ถามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กติกาคือผู้เล่นกันทําความเข้าใจกับโค้ชก่อนคือมันเป็นกฎของสโมสรใช่ครับบริษัทอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําผิดกฎคุณก็ต้องโดนลงโทษเจอใช่ถูกครับเรื่องจริงเป็นเรื่องของที่เขาพูดกันบ่อยๆอ่ะความเป็นมืออาชีพใช่นั่นแหละคือผลตามมามันคือไอตอนกินมันไม่ให้ไหลไอตอนหลังกินแล้วเมาเนี่ยตรงนี้มันมีผลกระทบเห็นป่ะแล้วก็มันเกิดเหตุจริงๆแข้งเนี่ยพวกแย่เลยวิ่งเวิ่งนึงเราออกมาไปกินเหล้าก็วังด้วยเหรอกูไม่เกี่ยวเลยให้บอกเดี๋ยวถามพี่อ๋อให้โอ้ยครบเลยอ๋อวังโอ้โหเซาได้3ชุบตาอันนี้บอกว่าโค้ชโย่งสนใจคุมทีมโคราชไหมครับลงไปที2หาโค้ชไว้ก่อนเลยพี่จุ่นอันนี้สมมติอันนี้เราไม่ได้แช่งนะแต่เราบอกเวอร์สเคสถ้าโคราชหล่นไปเนี่ยพี่โจได้ทำต่อไหมพี่โจเคยทำต่อไหมคือโจก็เคยทำทีมพีทีระยองพีทีระยองพาขึ้นชั้นมาก็เชื่อว่าในประสบการณ์ในที2โจก็มีประสบการณ์ที่ดีนะก็อยู่ว่าเงื่อนไขสัญญาใช่ใช่ใช่ตอนที่แรกเขาเซ็นแค่สัญญาแค่จบตรงนี้ถ้ารู้จักพี่โจอ่ะจะรู้ว่าพี่โจไม่ทิ้งแน่นอนแต่คำถามคือบอร์ดบริหารเอาด้วยไหมใช่ครับแล้วบอร์ดบริหารชุดนี้ก็มีความสัมพันธ์ดีกับพี่โจอ่ะเลยคิดว่ามันไม่มีมุมไหนแล้วอ่ะเนาะตกด้วยกันขึ้นไปด้วยกันด้วยมาขึ้นได้นั่นก็คือสิ่งที่ต้องซื้อใจกันให้ได้ที่เชื่อไว้เดี๋ยวรอดูดีฮะดีพี่พัฒน์บอกว่าแฟนบอลโคราชด่าบอร์ดบริหารเละเลยครับตอนนี้ผมไม่อยากจะพูดต่อเลยว่าทำทีมเละเทะมากยิ่งพูดยิ่งน่าเบื่อเชียร์ก็ไม่ขึ้นยุบทีมไปเลยดีกว่าครับแบบนี้ผมไม่เชียร์ก็ได้ครับตัวนี้พี่พิพัฒน์อายุทีมไปเลยเนี่ยมันยากพี่เอาเป็นว่าพี่ไม่เชียร์ง่ายกว่าอันนี้พูดจริงนี่พูดจริงไม่ได้ประชดนะแต่ว่าคือถ้าให้เขายุบทีมเลยมันยากเปลี่ยนว่าถ้าเกิดเรารับไม่ได้กับการบริหารของเขารับไม่ได้กับวิธีการของเขาเราก็เปลี่ยนว่าก่อนไม่มันต้องบอกแบบพี่เจปีนี้ไม่ใช่บอร์ดบริหารชุดนี้ที่ทำอยู่ตั้งแต่ต้นนะมันเป็นชุดของบางยีอันนี้ก็ต้องพูดตามหลักการแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะใช่จริงนะใช่ก็คือยุคบางยีเนี่ยบริหารตั้งแต่ช่วงปลายที่แล้วและปีนี้โอเคด้วยไม่เงินลงทุนอ่ะเขาก็หามาเองจัดการเองแต่สุดท้ายไอ้วิธีของเขาอ่ะมันไม่แมทกับโคราชจนผู้บริหารเซตเก่าอ่ะก็ต้องเข้ามาคุยแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ไหวผู้บริหารชุดเก่าก็คือคนที่เคยทำทีมอยู่กลางๆนั่นแหละจนตอนนี้มาคุมทีมเพื่อเอาให้มันรอดแก้วิกฤตสุดท้ายมันก็เกือบจะไม่รอดไงก็ยังไม่รู้นะจะรอดไหมนะมันก็เลยตอนนี้มันเลยแบบถ้าผมขอคุณชื่ออะไรนะพี่พัฒน์คุณพี่พัฒน์ขออีกนัดเดียวขอให้เชียร์นัดเดียวลองดูถ้ามันเชียร์ได้คุณจะจำเกมนั้นเนี้ยไปจนคุณตายเลยจริงคอยดูก็จริงนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องน่าคิดเราก็จะในมุมที่พี่พัฒน์สื่อใช่ครับเพราะโคราชตอนนี้พี่จุนโอ้โหคนเต็มสนามนะคือ20,000อ่ะมันให้ใจไปแล้วอ่ะพอมันเห็นผลมันไม่ดีอ่ะใจที่ให้ไปอ่ะมันก็ท้อก็รู้สึกได้แหละอารมณ์แฟนบอลนะแต่ในมุมกับการในดีเทลของโค้ชน่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่เสียใจเหมือนแฟนบอลหรอกยิ่งกว่าใช่จริงเรื่องนี้จริงโค้ชกับนักเตะทำทีมเนี่ยใช่ครับนักตรงนี้สำคัญอันนี้บอกว่าถ้าพี่เตี้ยคุมนครปฐมเหมาะไหมครับน่าสนใจนะนี่จริงจริงจะลงไปที2บ้างไงประเด็นลงอะไรล่ะขึ้นเอาเลยว่ะไอ้นี่พอพี่ทงไปแกก็จับฝ่อเลยนะจะดึงเขากลับมาอีกแล้ว
ตายแล้วเสมอพูดอะไรไปเนี่ยเออถามกลับกันถ้าเกิดนครสมเจอ BG ทำไงฮะจะยืนข้างไหนเนี่ยไม่ไอเราไม่ต้องห่วงเขาเองเราเล่นเราเล่นแซวไม่บอกว่ากีดตรงนี้นะมันคือมันคือเสือป่าเลยนะแต่ตอนนี้ขีดตรงนี้สีน้ำเงินแล้วนะเฮ้ยเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายไม่บ้านแกอยู่หลังสนามนี่เลยเทศบาลเมืองนครปฐมเลยนะบ้านพี่ตรงนี้แกไปซื้อไว้อะก็บ้านใหม่อยู่ตรงข้าม BG อ่ะแต่บ้านหลังนครปฐมนี่ไม่รู้ให้เมียไหนอยู่ไงแต่ว่ามีอยู่นักเตะโคราชเซ็นทีมอื่นล่วงหน้าหมดก่อน 3-4 นัดไม่แปลกที่ผลงานตอบรองเออมุมนี้พี่จุนมองว่ามันส่งผลไหมพี่ใช่ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติสโมสรนะครับในเรื่องของการทำงานที่โฟกัสต่อการแข่งขันก่อนให้จบก่อนแล้วค่อยเดินเออแล้วสมมติอันนี้เขารู้กันหรือเขาเป็นความลับแล้วความมันแตกหรือยังไงมันก็ไปเป็นคำถามว่าตอนที่สโมสรเซ็นผู้เล่นไว้อะเซ็นเผื่อให้จบซีซั่นไหมมันก็เลยผู้เล่นก็ต้องหาทีมอะไปจนหมดแล้วแต่ถ้าผมเจ็บขึ้นมาแล้วไม่มีใครเอาผมเนี่ยตรงนี้สำคัญมันเป็นกฎบอลต่างจำเป็นต้องใช่ใช่แต่ถามว่าเขาออกตัวขนาดไหนที่รู้ว่าตัวเองจะย้ายอยู่แล้วแต่ถามว่าตอนที่ย้ายเนี่ยสมาธิต้องอยู่กับเกมที่จะแข่งขันตรงนี้ต้องให้เกียรติสโมสรเพราะเรารับเงินเดือนสโมสรอยู่นะแต่ว่ามันก็เขาเรียกรูปหน้าปากจมูกนะแบบนี้นะใช่ใช่ทำอะไรก็ยากไปหมดอ่ะแล้วมันคนที่เซ็นแล้วเปิดตัวไปเนี่ยหรือว่าแสดงออกมาให้เห็นเนี่ยเขาทำงานได้ขนาดไหนไปประเมินต่อจริงจริงไหมแต่จริงถ้าตามหลักในมุมเจ๊นะก็เซ็นก็ได้ไม่ได้ได้ครับเพราะเงียบเงียบไว้ก่อนใช่เหมือนคุณตรงชัยเนี่ยถูกเหมือนคุณตรงชัยเลยเขาเสร็จงานของเขาแล้วเขาถึงได้ประกาศเปิดตัวเนี่ยแต่ในที่ประกาศมา2เดือนก่อนนะรู้ล่วงหน้าจำไว้นะธงจำไว้นะนี่ขับรถไปหาถึงนครปฐมขับรถไปหาถึงสนามนะแดดร้อนเปรี้ยงๆนะโทรหากูเลยเว้ยพี่คุยสับนี่บอกว่าโคราชโอกาสตกไปที2 99.99%โค้ชจุนเคยทำพัดลุงมาเจอทีมโคราชตอนนี้ได้กลับไปเจออีกแล้วนะครับยังสิไม่ถูกไม่รีบไม่รีบนี่ก็ถอดใจด้วยยังโอ้ยแต่พี่พัดแกนี่รอดูเสริมทัพนะครับโค้ชจุนนาคามรกตใช่ครับมีเตรียมไว้บ้างยังพี่ก็ตอนนี้จีบไว้ตอนนี้ก็คือจีบอยู่ในรายการแล้วนี่แหละใช่ครับนายได้ก็สามสี่คนกูขึ้นยองเจนลบเจนลบเลยเจนลบเลยไอ้กองหน้าเลยไอ้กาก้าเลยนี่กูขึ้นยองไงอันเดียด้วยเบนเดวิสไปบีจีเหมาะไหมครับไม่เหมาะครับเหมาะเกษตรครับเราเล่นเราเล่นเลยเบนเดวิสอีกคนนึงอันนี้บอกประเด็นโค้ชธงโปรไลเซนติดไหมครับอันนี้เดี๋ยวย้อนดูย้อนหลังนะพี่นะใช่ครับเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะโค้ชนครปฐมคนใหม่คือใครครับยังไม่ทราบเลยใช่ยังไม่มีใครรู้ก็เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านครปฐมตอนนี้ท่านผู้บริหารเนี่ยก็กำลังหาเสียงอยู่กำลังจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องพ้นจุดเลือกตั้งไปก่อนแล้วก็จะต้องเจรจากันใหม่ว่าใครจะเข้ามารับแต่บอกก่อนนะว่าเรื่องของที่พี่ธงมา BG เนี่ยมันเป็นการคุยกันหมดทุกด้านแล้วนะทุกฝ่ายแล้วนะใช่ไม่ใช่ว่าปุบปับมาเปิดใช่ใช่นะคือไม่ใช่แบบให้คว้าแชมป์กลัวมาไม่ใช่นะคือผู้บริหารก็รับทราบพี่ธงทุกอย่างแล้วต่อให้ตอนสมมุติอ่ะมันจะจบด้วยการต้องไปเพย์ออฟพี่ธงก็จะทำงานต่อไปแล้วไปเริ่มงานหลังจากที่จบกับนครปฐมใช่ครับอันนี้คือมันคุยกันครบทุกอย่างหมดแล้วตามนี้นะเฮเบอร์ตี้ไหมครับก็จุนเกษตรโอ้โหเอาเลยเฮเบอร์ตี้คนเดียวนี่จ่ายค่าทั้งทีมเลยครับทีมเลยนะยันโค้ดเลยนะใช่ครับเฮเบอร์ตี้เนี่ยสัญญาหมดแล้วกับทาง BU ครับเฮ้ยเหมือนเหลืออยู่แต่ที่เหลือเนี่ยหมดหมดแล้วก็อยู่ที่ว่าบียูเอายังไงแต่ผมว่าบียูตอนนี้มันต้องเปลี่ยนนะจะเริ่มใหม่นะพี่หยุ่นนะใช่ครับบียูเขาคงไม่ใช้ชุดนี้นะคือชุดนี้มากี่ปีแล้วอ่ะโหล่ามา5ปีแล้วครับเออนานมากเลยอ่ะอะไรพันอะไรพันธกรพลิ้วครับแต่บางโค้ชจุนเอาอยู่ต่อนะครับอ๋อเด็กเกษตรเหรอครับอ๋อโอเคเด็กเกษตรจริงๆนะพี่ยังจำชื่อจริงไม่ได้เลยเรียกแต่ชื่อเล่นใช่ครับเรียกแต่ชื่อเล่นใช่แล้วก็ไอ้บางทีก็น้องนิ้วมือบางทียิ่งกว่านั้นอีกไอ้เฮียแต่รักกันจริงอ่ะได้รักกันจริงไม่แต่ว่าเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งไม้แข็งไม้อ่อนใช่มันต้องแบบทั้งพระเดชพระคุณนะพี่จุนนะที่มาทำทีม2เดือนนี่หมดค่าพิซซ่าประมาณเกือบหมื่นอ่ะค่ากาแฟประมาณ 5,000 คือเอาไงเงินเดือนกูเนี่ยไปแล้ว1ใน4 1ใน3อ่ะคือมาถึงก็เราก็ดูแลนะเวลาซ้อมเสร็จเด็กก็หิวอะไรเงี้ยเวลาเดินทางขึ้นรถอะไรเงี้ยจ่ายเองเลยบอกว่าเดี๋ยวรอลูกกัดคืนกันด้วยฝากไปยังผู้บริหารเราเกษตรแล้วเดี๋ยวพ่อจุ๋นจะส่งสลิปแน่นะเอ้าก็วั
ันนี้ถือว่าครบถ้วนมากนะแล้วเก็บรวบทุกประเด็นนะทั้งประเด็นโค้ชจุนพาเกษตรศาสตร์รอดตายโค้ชธงย้ายไปคุมบีจีแล้วก็ประเด็นของไทยลีกทั้งมินิลีกตารางคะแนนนาที่พี่บอลอธิบายก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะกับรายการของเราเซนฟุตบอลไลฟ์ทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะจ๊ะช่วงท้ายขอบคุณนะจ๊ะ All New Suzuki Raider J Crossover ท้าทายทุกท่านขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะและขอบคุณภาพจาก AS Play ด้วยครับนะก็ขอบพระคุณมากๆติดตามกันไว้นะใครที่รักฟุตบอลไทยรักรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่เราบอกกันบ่อยๆเพราะว่าสำคัญต่อทีมงานด้วยเพราะว่าพูดตรงๆนะทำงานก็ต้องมีการประเมินผู้บริหารเขาดูว่ายอดวิวได้ไหมด้วยนั่นเพราะนั้นก็แล้วก็ชอบการให้มาจ่ายง่ายๆแบบนี้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะทีมงานเซนฟุตบอลทุกคนนะจ๊ะพี่บอลขอบสนามแล้วโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดรวมถึงเจดำลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณจ้าพี่จุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทงไม่ดื้อ